เรื่องของจิตใจทําให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายเพราะฉะนั้นไหว้พระอาทิตย์นะคะจะดีที่สุดเลยเวลาเราไหว้ช่วงเช้าเนาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นเราจะรู้สึกมีพลังงานกระปี้กระเป๋าไปได้ทั้งวันเลยส่วนการไหว้พระจันทร์นะคะก็จะสามารถจริงๆแล้วนะสามารถฝึกได้ทั้งวันเพราะว่าในเวลากลางวันเราก็สามารถเห็นดวงจันทร์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นทางเลือกเนาะที่เราสามารถเลือกฝึกได้แต่ยังไงก็ตามนะคะพลังงานร้อนเย็นเนาะพระอาทิตย์พระจันทร์พลังงานผู้ชายผู้หญิงทั้งสองด้านจะต้องทำให้บาลานซ์ถึงจะดีที่สุดค่ะต้องทำให้สมดุล นะคะถ้าใครที่ฝึกไปด้วยกันแล้ววันนี้คือตั้งใจจะไหว้พระจันทร์ทั้งหมด20รอบนะคะถ้าสมมุติว่ารู้สึกไม่สบายรู้สึกวิงเวียนไม่ไหวให้ลงไปพักได้ตลอดเวลาเลยนะคะตะกี้มาสเตอร์เตือนสติทุกคนมาแล้วว่าเราจะไม่ฝืนร่างกายตัวเองนะทุกคนฝึกอย่างปลอดภัยนะคะอาสนะจะแตกต่างนะคะจากการไหว้พระอาทิตย์เล็กน้อยสิ่งที่ต่างกันนะคะก็คือจะมีการเพิ่มท่าจันทรานมัสการเดี๋ยวรอบแรกคือจะไปช้าๆเนาะให้ทุกคนทำตามรอบต่อไปก็จะค่อยๆไวขึ้นเพราะไม่งั้น20รอบเราจะใช้เวลานานจนเกินไปโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการสวดมนตรากันก่อนนะคะสวดมนตราสำคัญมากนะคะก็เป็นการไหว้ครูเนาะเป็นแบบ traditional หรือดั้งเดิมของ WYA ที่เวลาเราฝึกเราจะสวดมนตรากันก่อนนะคะวันนี้เราสวดกายตรีมนตรากันเหมือนเดิมเลยแล้วกันนะคะเป็นมนตราที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็หลายๆคนก็สวดตามได้แล้วด้วยนะคะนั่งสบายๆเลยค่ะในท่านั่งขัดสมาธิราบขาซ้ายอยู่ด้านในขาขวาอยู่ด้านนอกนะคะจากนั้นนั่งยืดตัวตรงหลังตรงค่ะรวบรวมสมาธิประนมมือไว้ตรงกลางหน้าอกค่ะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกBargo devasya di mahi Diyo yo na prachodayat Om Bhurbhuva swaha Tassavitur varenyam Bargo devasya di mahiDiyo yo na prachodayat Om Bhurbhuva swaha Tassavitur varenyam Bhargo devasya dhimahi Diyo yo na prachodayatสูดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะชันตีชันตีชันตเลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะเราจะน้อมจิตขอบคุณครูบาอาจารย์ในศาสตร์ของโยคะขอบคุณพระศิวะครูโยคะองค์แรกขอบคุณธรรมชาติขอบคุณดวงอาทิตย์ขอบคุณดวงจันทร์พวกเราจะรู้สึกขอบคุณนะคะและก็จะเคารพทุกอย่างรอบตัวค่ะนามัสเตนามัสเตค่ะทุกคนโอเคเราจะเริ่มต้นจากการวอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะคะให้เรานะคะนำฝ่าเท้าทั้งสองข้างประกบชิดกันนะคะประสานมือแล้วรวบฝ่าเท้าเข้ามานะคะแล้วขยับหัวเข่าขึ้นลงขึ้นลงอันนี้เรียกทิฏฐรีอาสนะจำกันได้ไหมคะเวลาขยับหัวเข่าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้จะเรียกบัตเตอร์ฟลายโพสหรือทิฏฐรีอาสนะแต่เมื่อไหร่ที่เราวางหัวเข่าลงไปแบบนี้ไม่ขยับจะเรียกว่าบัตดาโกนาสนะนะคะหรือว่าบาวแองเกิลโพสเป็นคนละท่านะคะ
แอบเสริมความรู้ให้นะคะเพราะว่ามีว่าที่ครูโยคะหลายๆคนกำลังมาฝึกกับเราตอนนี้อยู่นะคะว่าที่ครูโยคะของ WYA ทั้ง50ชั่วโมงทั้ง200ชั่วโมงกำลังจะเริ่มวันที่8นี้แล้วตื่นเต้นมากโอเคค่ะจากนั้นนะคะคลายหายใจเข้าค่ะขมวดท้องชู2แขนขึ้นหายใจออกนะคะให้เราค่อยๆบิดตัวมาทางขวาเอ็นมาแตะมือขวายืดท้องแขนซ้ายแนบหลังปุ๊บฝ่าเท้ายังคงเป็นประกบกันอยู่นะคะค่อยๆลดลำตัวของเรามาทางขวาพยายามกดสะโพกกดหัวเข่าลงเท่าไหวหายใจเข้ากลับมาตรงกลางชู2แขนหายใจออกไปซ้ายวางมือซ้ายลงนะคะเก็บหน้าท้องเปิดอกยืดแขนขวาไปทางซ้ายเท่าไหวค่อยๆลดข้อศอกซ้ายลงทีละนิดทีละนิดได้ยืดสะโพกและได้ยืดสีข้างของเราด้วยหายใจเข้ากลับมาตรงกลางชู2แขนทีนี้หายใจออกลดมือลงแยกขาของเราออกห่างจากกันไม่ต้องกว้างมากนะคะแล้วยืดขาตึงเฟล็กปลายเท้าเข้าหาตัวเองจากนั้นนะคะหายใจเข้ากางแขนออกด้านข้างหายใจออกนะคะมือขวาเอื้อมไปแตะปลายเท้าขวาแล้วค่อยๆนะคะลดลำตัวลงแตะศอกขวาลงที่พื้นวาดแขนซ้ายมาด้านหลังมือซ้ายเกี่ยวกับต้นขาขวากดก้นซ้ายไว้นะคะเปิดอกมาเปิดหัวไหล่ซ้ายมองขึ้นด้านบนหายใจเข้ากลับมาตรงกลางกางแขนหายใจออกเอ็นซ้ายแตะมือซ้ายแตะศอกลงไปถวายแขนขวาวาดอ้อมหลังนะคะเกี่ยวไว้ที่ต้นขาแล้วขมวดท้องเปิดอกเปิดหัวไหล่ทางด้านขวาขึ้นมองขึ้นด้านบนหายใจเข้ากลับมากางแขนหายใจออกทวิสต์ค่ะทวิสต์ขวามือขวาแตะไว้ด้านหลังมือซ้ายเอื้อมมาจับปลายนิ้วเท้าขวานะแล้วหายใจออกขมวดท้องลดหน้าอกหน้าท้องของเรามาใกล้หน้าขาหายใจเข้าอัพหายใจออกทวิสต์ซ้ายแตะมือปลายลดหน้าอกลดลงมาแตะศอกลงหายใจเข้ากลับมาหายใจออกขออีกรอบนึงทวิสต์ขวาค่ะเก็บหน้าท้องลึกนะลดออกลงมาสะโพกของเรากดลงไว้แตะคางลงไปที่หน้าแข้งเท่าไหวหายใจเข้าอัพหายใจออกทวิสต์ซ้ายค่ะเก็บหน้าท้องลึกนะคะแตะคางแกะแตะศอกไว้เท่าไหวแล้วหายใจเข้ากลับมาหายใจออกลดมือลงนะคะจากนั้นไขว้ขาตั้งมือตั้งเข่าของเราขึ้นมาในท่าเตรียมของแคทโพสนะคะหรือมัจจริยาสนะค่ะท่านี้เรียกท่าแมวมัจจริยาแปลว่าแมวนะคะเช็คเลยหัวไหล่ข้อศอกข้อมือของเราอยู่ตรงกันไหมกางนิ้วมือออกให้กว้างๆจากนั้นดูว่าหัวเข่าข้อต่อสะโพกของเราอยู่ตรงไหมเข่าของเราแยกออกห่างเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกช่วงสะโพกคือตรงนี้ pelvic bone นะคะกระดูกเชิงกรานมือห่างกันแค่ไหนทำแบบนี้มือนะคะทำแบบนี้นะแล้ววางลงไปศอกขวาอยู่ตรงไหนตำแหน่งของฝ่ามือขวาจะอยู่ตรงนั้นนะนี่คือตำแหน่งของมือที่ห่างเท่าไหร่เข่าห่างเท่าไหร่วัดแบบนี้นะคะจากนั้นกางนิ้วมือออกกว้างๆเลยเมื่อเตรียมพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าจิกเท้าหย่อนท้องต่ำกระดกก้นชดหน้าชดข้างหายใจออกนะคะวางหลังเท้าเก็บท้องลึกขมวดท้องโกงหลังก้มหน้ามองลงรอบที่สองหายใจเข้าจิกปลายเท้าหย่อนท้องกระดกก้นชดอกชดหน้าชดข้างหายใจออกวางหลังเท้าเก็บท้องลึกค่ะโกงหลังก้มหน้าตามองไปที่สะดือรอบสุดท้ายหายใจเข้าจิกเท้าหย่อนท้องกระดกก้นขึ้นชดอกชดหน้าชดข้างหายใจออกวางหลังเท้าขมวดท้องเก็บนะคะโกงหลังให้สูงเลยกดคางชิดอกตามองสะดือหายใจเข้ากลับมาตรงกลางจากนั้นนะคะหันขวาหายใจเข้าส่งแขนขวาขึ้นหายใจออกนะคะสอดแขนขวาไปใต้ข้อมือซ้ายวางหัวไหล่ลงวางศีรษะของเราลงไปดีค่ะจากนั้นนะคะยืดแขนซ้ายของเราขึ้นด้านบนหายใจเข้าหายใจออกแขนซ้ายวาดอ้อมหลังมามือซ้ายเกี่ยวไว้ที่ต้นขาขวาจังหวะหายใจออกเก็บท้องลึกเปิดอกมาทางซ้ายเปิดหัวไหล่ซ้ายขึ้นหันหน้ามองขึ้นด้านบนเท่าไหวจากนั้นค่อยๆ คลายวางมือซ้ายยกลำตัวขึ้นวางมือขวากลับไปสลับข้างค่ะหันซ้ายยืดแขนซ้ายของเราขึ้น
จากนั้นหายใจออกสอดแขนซ้ายมาเลยใต้ข้อมือขวาวางไหล่วางศีรษะลงนะคะเปิดอกของเรามาทั้งขวาเลยจากนั้นหายใจเข้ายืดแขนขวาขึ้นหายใจออกนะคะแขนขวาวาดอ้อมหลังมือขวามาเกี่ยวไว้ที่ต้นขาทางด้านซ้ายแล้วหายใจเข้าหายใจออกเก็บหน้าท้องลึกเปิดอกมาทางขวาเปิดไหล่ขวาของเราชี้ขึ้นตามองขึ้นด้านบนจากนั้นหายใจออกคลายมือวางมือขวาวางมือซ้ายกลับไปดีมากค่ะจากนั้นนะคะจากตรงนี้เข่ากับสะโพกไม่เปลี่ยนแปลงเลยเราจะเดินมือไปด้านหน้าค่ะแล้วลดหน้าอกของเราลงหัวเข่าและข้อต่อสะโพกยังคงอยู่ตรงกันในแนวดิ่งเสมอนะคะพับพี่โพสอโดมุขสานาสนะนะคะลดหน้าอกของเราลงให้ใกล้พื้นใครไม่ไหวค่อยๆยุบขึ้นยุบลงด้วยสปริงเทคนิคนะคะค่อยๆเปิดอกเปิดไหล่เปิดสะบักของเราหายใจสบายๆจากนั้นหายใจเข้ายกศีรษะของเราขึ้นเดินมือกลับมา1สเต็ปจากนั้นจิกปลายเท้าค่ะโด่งสะโพกของเราขึ้นมาด้านบนในท่าปาราวาตาสนะหรือ Mountain Pose นะคะท่านี้ Traditional Yoga เรียก Mountain Pose เพราะอะไรเพราะรูปร่างของเรานะคะจะมีลักษณะเหมือนภูเขาเลยโอเคจากตรงนี้นะคะฟาวเดชั่นหรือว่าพื้นฐานของท่าก็คือการกดนิ้วมือให้มั่นคงบนพื้นนะคะน้ำหนักไม่ลงที่ข้อมือยืดแขนตึงยืดหลังของเรายาวๆขมแอวท้องเก็บโด่งสะโพกขึ้นให้สูงจากนั้นงอเข่าซ้ายขวาซ้ายขวานะคะยืดเส้นหลังขาของเราสักครู่เก็บหน้าท้องไว้ตลอดเวลานะคะเก็บหน้าท้องไม่ใช่กั้นหายใจนะหายใจปกติเลยแต่ดูดท้องเข้าไปให้ลึกจากนั้นลดส้นเท้าทั้งสองข้างลงใกล้พื้นนะคะแอคทีฟต้นขาทั้งสองข้างไว้ถ้าส้นเท้าแตะไม่ไหวก็ค่อยๆนะคะลงทีละนิดทีละนิดค่อยๆยืดค่ะไม่ต้องรีบสเต็ปสุดท้ายคือเราจะค่อยๆยุบศีรษะของเราลงไปให้ใกล้พื้นที่สุดจนเข้าสู่ท่าเต็มของปาราวาตาสนะคือการแตะศีรษะลงไปที่พื้นแบบนี้รูปร่างของเราจะ completely หรือว่าเป็นรูปภูเขาที่สมบูรณ์จากนั้นนะคะหายใจเข้าเงยหน้ามองระหว่างมือแล้วเดินเท้าของเราเข้ามาทีละก้าวทีละก้าวมาอยู่ระหว่างมือของเราเลื่อนมือมาจับที่หลังข้อเท้านะคะยืดขาตรงหลังตึงไว้นะแล้วหายใจเข้าหายใจออกนะคะเก็บท้องเข้าไปให้ลึกเลยโด่งก้นสูงๆพับลำตัวของเราลงหน้าท้องราบไปกับหน้าขาทำทีละสเต็ปนะคะไม่ต้องรีบแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆราบหน้าอกลงมาทุกอย่างยังตรงอยู่เสมอนะคะรู้สึกเส้นหลังขาตึงๆใครไปต่อได้หายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆราบใบหน้าลงมาให้ใกล้กับข้อเท้าจากนั้นงอเข่ายกศีรษะของเรายกลำตัวของเรากลับขึ้นมาด้านบนโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นมูนซาลูเทชันกันเลยนะคะคือจะบอกชื่อท่าด้วยนะคะแล้วบอกความแตกต่างคร่าวๆในรอบแรกจะละเอียดนิดนึงนะคะเราจะเริ่มต้นจากการยืนด้านบนของเสือค่ะฝ่าเท้าของเราชิดกันไว้นะคะเท้าของเรานะคะแอคทีฟไว้ฟาวเดชันหรือว่าพื้นฐานของท่านี้อยู่ที่ฝ่าเท้าแอคทีฟต้นขาขมิบก้นขมแอวหน้าท้องเก็บหายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังบีบสะบักเข้ามาหากันนะคะมือวางข้างลำตัวตามองตรงไปด้านหน้านะคะในท่า Equal Standing หรือ Smart Sthiti หายใจเข้าว่าสองแขนขึ้นด้านข้างหงายฝ่ามือขึ้นรวบแขนขึ้นเหนือศีรษะประนมมือล็อกนิ้วหัวแม่โป้งค่ะยืดแขนยืดลำตัวของเราขึ้นหายใจออกรวบศอกมาชิดกันด้านหน้าลดมือที่ประนมลงมาอยู่กลางหน้าอกค่ะนามัสการาสติตินะคะหรือปราณามาสนะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งรวบศอกของเราเข้ามาชิดกันยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะจากนั้นเปิดฝ่ามือของเรานะคะออกผลักสะโพกไปด้านหลังแล้วเปิดอกของเราขึ้นนะคะอันนี้เรียกฮัสโตอุตตันอาสนะถ้าเป็นซันนะคะเราจะประกบฝ่ามือของเราไว้แต่นี่เป็นมูนฝ่ามือของเราเปิดหงายออกและชื่อท่าไม่เหมือนกันนะฮัสโตอุตตันอาสนะหายใจออกเก็บท้องลึกค่ะค่อยๆพับลำตัวของเรามาด้านหน้าฝ่ามือยังคงเปิดอยู่ฝ่ามือเปิดอยู่
ลดลงมามือวางข้างเท้าค่ะสั้นมือจะจับข้อเท้ามูนมือจะวางข้างเท้าใครวางไม่ไหวแปะมือไว้ธรรมดาธรรมดาเลยจากนั้นหายใจเข้าเราจะเก็บหน้าท้องยืดอกหลังตรงหายใจออกเราจะค่อยๆพับลำตัวของเราลงมาอันนี้ปาดาหัสตาสนะนะคะจะเหมือนซันชื่อท่าเหมือนซันแต่ซันจะจับข้อเท้าจากนั้นงอเข่าค่ะถอยซ้ายไปด้านหลังไกลมูนนะคะเราจะแอคทีเวตร่างกายฝั่งซ้ายหรือจิตใจพลังงานเย็นเราจะถอยและก้าวซ้ายค่ะเข้าสู่ท่าอัชวาสัญจารันอาสนะนะคะหรือ Horse Riding Pose ขาหน้าตั้งฉากขาหลังตึงแอคทีฟกล้ามเนื้อต้นขาทั้งสองข้างมองตรงไปด้านหน้าจากนั้นหายใจออกลดเข่าซ้ายของเราแตะที่พื้นเบาๆวางเข่าลงตรงๆเลยจิกเท้าที่อยู่ทางด้านหลังไว้เท้าซ้ายจิกไว้เหมือนเดิมเลยแล้วหายใจเข้านะคะดันลำตัวของเราขึ้นมาหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดอกหายใจออกโน้มไปด้านหน้าพร้อมวาดสองแขนเปิดฝ่ามือไว้หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะกดสะโพกของเราลงแบบนี้กดลงไปเลยแล้วเปิดอกของเราขึ้นนะคะเงยหน้าเปิดอกฝ่ามือของเราหงายขึ้นแบบนี้ท่านี้เรียกจันราอาสนะนะคะท่าที่เราอุ้มดวงจันทร์อยู่ในฝ่ามือนั่นเองหายใจเข้ากลับมาตรงกลางวางมือนะคะข้างเท้าลอยเข่าซ้ายขึ้นสเต็ปถอยเท้าขวาลงไปคู่เท้าซ้ายเข้าสู่ท่าปาราวตาสนะหรือ Mountain Pose หายใจออกนะคะยกส้นเท้าของเราขึ้นโล้มาด้านหน้าวางเข่าเบาๆหุบศอกข้างลำตัวตลอดเวลาเลื่อนอกมาวางไว้ระหว่างมือตามด้วยข้างค่ะในท่ากูรูนามัสการาสนะจากนั้นนะคะให้เราลดสะโพกลงวางหลังเท้ารวบเท้าชิดเท่าไหวไม่ไหวแยกปลายเท้าออกห่างจากกันได้เลยหุบศอกข้างลำตัวตลอดเวลาไม่กางกางเมื่อไหร่ไม่มีแรงทันทีหายใจเข้านะคะเกรงหลังล่างแล้วก็ยกอกของเราขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเชิดอกเชิงกรานวางอยู่ที่พื้นตลอดเวลานะคะเงยหน้าขึ้นเปิดจักราที่คอในบูจังกาอาสนะคอบราโพสหายใจออกลดหน้าอกลงจิกปลายเท้าโด่งสะโพกของเรากลับขึ้นมาด้านบนนะคะสู่ท่าปราวตาสนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวจากนั้นนะคะสเต็ปก้าวเท้าซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมือก้าวให้ถึงใครก้าวไม่ถึงทำมือซ้ายเป็นรูปถ้วยจะก้าวได้ไกลขึ้นหรือถ้ายังไม่ถึงอีกกระดึบมาให้ถึงนะคะระยะของเราต้องเป๊ะในท่าอัชวาสัญจารันอาสนะหรือ Horse Riding Pose หายใจออกนะคะลดเข่าขวาแตะที่พื้นเบาๆจิกเท้าขวาไว้ค่ะหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดอกหายใจออกโน้มไปด้านหน้านะคะพร้อมกับวาดสองแขนเปิดฝ่ามือไว้หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งกดสะโพกลงต่ำนะคะกดลงไปแบบนี้เลยแล้วเปิดอกของเราขึ้นเงยหน้ามองขึ้นด้านบนฝ่ามือของเราหงายขึ้นนะคะจันราอาสนะกลับมาด้านหน้าวางมือเต็มลอยหัวเข่าขวาขึ้นค่ะจากนั้นนะคะสเต็ปเท้าขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบมือยังคงวางข้างเท้านะคะหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงค่ะพับลำตัวลงให้ลึกปาดาหัสตาสนะหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นพร้อมกับวาดสองแขนเปิดฝ่ามือไว้เหมือนเดิมเลยเมื่อสุดแล้วผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกของเราขึ้นฮัสโตอุตตันอาสนะหนึ่งรอบผ่านไปรอบสองจะไวขึ้นนะหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงพับตรงข้อต่อสะโพกค่ะวางมือไว้ทางเท้าหายใจเข้ายืดอกหายใจออกค่ะปดาหัสตาสนะพับลำตัวลงงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลค่ะซ้ายนะคะมูนซ้ายตลอดค่ะอัชวาสัญจารันอาสนะหายใจออกวางเข่าซ้ายจิกเท้าซ้ายไว้นะคะแล้วหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนเปิดฝ่ามือไว้หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งกดสะโพกลงต่ำค่ะเปิดอกขึ้นหงายฝ่ามือขึ้นจันราอาสนะกลับมาตรงกลางวางมือเต็มคล่อมเท้าถอยเท้าขวาคู่เท้าซ้ายปาราวตาสนะหรือ Mountain Pose
จากนั้นหายใจออกจิกเท้าวางเข่าอกคางค่ะกูรูนามัสการาอาสนะลดสะโพกวางหลังเท้าค่ะรวบเท้าชิดเท้าไหวหุบศอกไว้หายใจเข้ายกอกของเราขึ้นมาบูจังกาอาสนะหรือคอบราโพสหายใจออกลดหน้าอกจิกปลายเท้าโด่งสะโพกของเรากลับขึ้นมาสู่ปราวตาสนะค่ะหรือเมาเทนโพสหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวจากนั้นนะคะสเต็ปก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมือก้าวให้ถึงไม่ถึงกระดึบมาเลยอัชวาสัญจรันอาสนะถ้าแค่ไปถอยเท้าขวาไปได้นะคะให้ฝ่าเท้าขวาตั้งฉากกับพื้นจากนั้นหายใจออกวางเข่าขวาจิกเท้าขวาไว้นะคะแล้วหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่หายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้านะคะกดสะโพกลงต่ำเปิดอกของเราขึ้นจันราอาสนะวางมือกลับไปคล่อมเท้านะคะยกหัวเข่าขวาขึ้นอัชวาสัญจรันอาสนะสเต็ปขวาขึ้นคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกนะคะพับลำตัวลงไปค่ะปดาหัสตาสนะหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นวาดสองแขนเปิดหงายฝ่ามือไว้นะคะผลักสะโพกไปด้านหลังแอนหลังแล้วเปิดอกขึ้นฮัสโตอุตตันอาสนะรอบที่2ผ่านไปรอบ3เริ่มพับลำตัวลงค่ะวางมือข้างเท้าหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกขมแอลท้องพับลำตัวลงปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลขาขวาตั้งฉากขาซ้ายตึงอัชวาสัญจรันอาสนะค่อยๆลดเข่าซ้ายของเราแตะพื้นเบาๆจิกเท้าซ้ายไว้หายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดอกหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนเปิดฝ่ามือหายใจเข้ากดสะโพกลงนะคะแล้วเปิดอกของเราขึ้นจันราอาสนะวางมือคล่อมเท้าค่ะถอยขวาลงไปคู่ซ้ายปราวตาสนะหรือเมาเทนโพสหายใจออกนี่เชชชินดาวกูรูนามัสการาสนะหุบศอกไว้ลดสะโพกลงวางหลังเท้านะคะรวบเท้าชิดเท้าไหวหายใจเข้ายกอกของเราขึ้นบุจังกาอาสนะหายใจออกลดหน้าอกจิกเท้าโด่งสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนปราวตาสนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวหายใจเข้าก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจรันอาสนะหายใจออกวางเข่าขวาจิกเท้าขวาไว้นะคะหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนเปิดฝ่ามือแล้วหายใจเข้าดิ่งสะโพกของเราลงกดสะโพกลงเปิดอกของเราขึ้นหงายฝ่ามือจันราอาสนะวางมือคล่อมเท้าค่ะสเต็ปก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงมือยังวางข้างเท้าอยู่หายใจออกขมแอลท้องพับลำตัวลงปดาหัสตาสนะจากนั้นหายใจเข้านะคะยกลำตัวขึ้นพร้อมวาดสองแขนสุดแล้วผลักสะโพกไปด้านหลังค่ะแอนหลังเปิดอกขึ้นในฮัสโตอุตตันอาสนะรอบสี่เริ่มขมแอลท้องพับลำตัวลงยืดอกยืดหลังยาวๆวางมือไว้ข้างเท้าหายใจเข้าหายใจออกขมแอลท้องพับลำตัวปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังค่ะอัชวาสัญจรันอาสนะวางเข่าซ้ายลงเบาๆจิกเท้าซ้ายไว้หายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกลงนะคะเปิดอกในจันราอาสนะวางมือข้างเท้าถอยขวาลงไปคู่ซ้ายปราวตาสนะหรือเมาเทนโพสจากนั้นนะคะวางเข่าอกคางนี่เชสชินดาวกูรูนามัสการาสนะลดสะโพกวางหลังเท้าหายใจเข้าบุจังกาอาสนะยกอกของเราขึ้นหายใจออกลดหน้าอกจิกเท้าโด่งสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนเมาเทนโพสหรือปราวตาสนะหายใจเข้าค่ะก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจรันอาสนะหายใจออกวางเข่าขวาของเราแตะลงเบาๆจิกเท้าขวาไว้หายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลัง
หายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนเปิดฝ่ามือหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งกดสะโพกลงลึกเปิดอกหงายฝ่ามือขึ้นจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้านะคะอัชวาสัญจารันอาสนะก่อนแล้วสเต็ปเท้าขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกพับลำตัวของเราลงไปเก็บท้องลึกๆปดาหัสตาสนะหายใจเข้าเงยหน้ายกลำตัวของเราขึ้นมือยังคงเปิดอยู่ผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกขึ้นฮัสโตอุตตันอาสนะรอบที่5เริ่มหายใจออกขแมวท้องพับลำตัวลงวางมือข้างเท้าค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกขแมวท้องพับลำตัวปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจารันอาสนะวางเข่าซ้ายลงเบาๆจิกเท้าซ้ายไว้ก่อนนะคะหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกโน้มไปด้านหน้าหายใจเข้ากดสะโพกลงลึกเปิดอกของเราขึ้นจันราอาสนะ holding the moon pose กลับมาด้านหน้าวางมือถอยขวาลงไปคู่ซ้ายปราวตาสนะลงมาด้านหน้าค่ะวางเข่าอกคางกูรูนามัสการาสนะลดสะโพกวางหลังเท้านะคะรวบเท้าชิดเท้าไหวหายใจเข้ายกอกของเราขึ้นปุจังกาอาสนะหรือคอบราโพสหัวไหล่ของเราลดลงต่ำหายใจออกลดหน้าอกจิกปลายเท้าด่งสะโพกกลับมาปาราวตาสนะเมาเทนโพสหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวสเต็ปก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจารันอาสนะหรือโฮสไรดิ้งโพสวางเข่าขวาลงไปจิกเท้าขวาหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังเปิดอกหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกลงลึกเปิดอกของเราขึ้นมาจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าค่ะสเต็ปก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวปดาหัสตาสนะจากนั้นหายใจเข้านะคะเงยหน้ายกลำตัวของเราขึ้นวาดสองแขนฮัสโตอุตตันอาสนะรอบที่6ขมแหววท้องพับลำตัวลงยืดอกยืดหลังยาวเก็บหน้าท้องลึกวางมือข้างเท้าหายใจเข้าหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจารันอาสนะวางเข่าซ้ายแตะไว้ที่พื้นเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่หายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจออกกดสะโพกลงลึกๆเลยเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปคล่อมเท้าค่ะถอยขวาลงไปคู่ซ้ายปราวตาสนะลงมาด้านหน้าค่ะนี่เชชินดาวกูรูนามัสการาสนะลดสะโพกวางหลังเท้ารวบเท้าชิดถวายหายใจเข้ายกอกของเราขึ้นมาบุจังกาอาสนะจากนั้นลดหน้าอกของเราลงจิกปลายเท้าด่งสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนปราวตาสนะหายใจเข้าลึกออยาวก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจารันอาสนะหรือ Horse Riding Pose หายใจออกวางเข่าขวาของเราลงไปเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่หายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกขึ้นด้านบนจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงค่ะปดาหัสตาสนะหายใจเข้าเงยหน้าวาดสองแขนยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาด้านบนผลักสะโพกไปด้านหลังแอนหลังเปิดอกฮัสโตอุตตันอาสนะหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงอันนี้รอบที่7นะวางมือข้างเท้าค่ะหายใจเข้ายืดอกหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจารันอาสนะจากนั้นวางเข่าซ้ายลงเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่หายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกลง
เปิดอกของเราขึ้นจันดราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าสเต็ปถอยขวาลงไปคู่ซ้ายปาราวาตาสนะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนีเชชินดาวค่ะกุรูนมัสการาสนะเข่าอกขาวางลงไปลดสะโพกวางหลังเท้าหายใจเข้ายกอกขึ้นบุจังกาอาสนะจากนั้นลดหน้าอกจิกปลายเท้าค่ะโด่งสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนปาราวาตาสนะหายใจเข้าลึกออกยาวก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจาลันอาสนะวางเข่าขวาลงเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกจันดราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าสเต็ปก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงค่ะปดาหัสตาสนะหายใจเข้าดันลำตัวของเราขึ้นพร้อมวาดสองแขนผลักสะโพกไปด้านหลังแอนหลังเปิดอกขึ้นรอบเท่าไหร่แล้ววะ8แล้วไหมคะหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัว วางมือข้างเท้าหายใจเข้ายืดออกหายใจออกขมแหววท้องปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจารันอาสนะวางเข่าหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจออกกดสะโพกเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาคู่ซ้ายเมาเทนนีเชชินดาวกูรูนมัสการาอาสนะลดสะโพกวางหลังเท้าบุจังกาอาสนะคอบราโพสลดหน้าอกจิกปลายเท้าปราวตาสนะเมาเทนโพสสเต็ปซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจารันอาสนะวางเข่าขวาลงหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกปดาหัสตาสนะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นวาดสองแขนฮัสโตอุดตันอาสนะเปิดอกขึ้นหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวนี่รอบ9วางมือหายใจเข้าหลังตรงหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจารันอาสนะวางเข่าเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกลงต่ำเปิดอกของเราขึ้นจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาคู่ซ้ายปราวตาสนะนีเชชินดาววางเข่าอกคางลงไปกูรูนมัสการาอาสนะลดสะโพกวางหลังเท้าหายใจเข้ายกอกขึ้นบุจังกาอาสนะลดอกจิกปลายเท้าโด่งสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนค่ะปราวตาสนะหายใจเข้าลึกออกยาวก้าวซ้ายมาอยู่ระหว่างมือก้าวให้ถึงอัชวาสัญจารันอาสนะวางเข่าขวาลงไปเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าสเต็ปก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกพับลำตัวลงปดาหัสตาสนะหายใจเข้าดันลำตัวของเราขึ้นวาดสองแขนฮัสโตอุดตันอาสนะเปิดอกหายใจออกขมแหววท้องพับลำตัวลงวางมือหายใจเข้าหายใจออกปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจารันอาสนะนี่รอบ10เนาะหายใจออกวางเข่าเบาๆหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้าอีกทีหนึ่งกดสะโพกเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าสเต็ปถอยขวาลงไปคู่ซ้ายปราวตาสนะนีเชชินดาวกูรูนมัสการาอาสนะ
วางสะโพกลงวางหลังเท้าหายใจเข้ายกอกขึ้นบูจังกาอาสนะลดหน้าอกจิกปลายเท้าดองสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนปาราวตาสนะหายใจเข้าลึกออกยาวอันนี้รอบ10เนาะก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจาลันอาสนะวางเข่าขวาลงค่ะเบาๆตรงๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าสเต็ปเท้าขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหายใจออกพับลำตัวลงปดาหัสตาสนะหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นง่ายฝ่ามือผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกฮัสโตอุตตันอาสนะรอบ11ค่ะแมวท้องพับลำตัวยืดอกยืดหลังยาวแตะมือข้างเท้าหายใจเข้าหายใจออกพับลำตัวปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจาลันอาสนะวางเข่าลงเบาๆจิกเท้าไว้หายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาคู่ซ้ายค่ะปราวตาสนะวางเข่าอกคางลงไปกูรูนามัสการาอาสนะลดสะโพกวางหลังเท้าหายใจเข้าบุจังกาอาสนะหายใจออกลดหน้าอกจิกปลายเท้าปราวตาสนะเมาเทนโพสเข้าลึกออกยาวก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจาลันอาสนะวางเข่าขวาลงหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่หายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกของเราขึ้นจันราอาสนะวางมือเต็มสเต็ปก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหายใจออกพับลำตัวปดาหัสตาสนะหายใจเข้าเงยหน้ายกลำตัววาดสองแขนผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกฮัสโตอุตตันอาสนะรอบ12ขมแอลท้องพับลำตัวลงยืดอกยืดหลังยาววางมือข้างเท้าหายใจเข้าหายใจออกพับลำตัวปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจาลันอาสนะโฮสเวดดิ้งหายใจออกวางเข่าซ้ายเบาๆหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกลงเปิดอกของเราขึ้นนะคะจันราอาสนะวางมือกลับไปสเต็ปถอยขวาลงไปคู่ซ้ายปราวตาสนะนีเชชินดาวค่ะกูรูนามัสการาอาสนะลดสะโพกวางหลังเท้าหายใจเข้าบุจังกาอาสนะคอบราจากนั้นลดหน้าอกจิกเท้าเมาเทนหายใจเข้าลึกออกยาวสเต็ปก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจาลันอาสนะวางเข่าขวาลงเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่หายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกลงต่ำนะคะเปิดอกของเราขึ้นจันราอาสนะวางมือคล่อมเท้าสเต็ปเท้าขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกพับลำตัวลงปดาหัสตาสนะหายใจเข้าเงยหน้ายกลำตัวของเราขึ้นวาดสองแขนผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกฮัสโตอุตตันอาสนะหายใจออกขมแอลท้องพับลำตัวยืดอกยืดหลังยาววางมือข้างเท้าหายใจเข้าหายใจออกปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจาลันอาสนะนี้รอบ13หายใจออกวางเข่าเบาๆหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกของเราขึ้นค่ะจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาคู่ซ้ายปราวตาสนะนีเชชินดาวกูรูนามัสการาอาสนะลดสะโพกลงวางหลังเท้าหายใจเข้าบุจังกาอาสนะขอบรับโพส
หายใจออกลดหน้าอกจิกปลายเท้าโด่งสะโพกขึ้นมาปาราวตาสนะหรือ Mountain Pose จากนั้นก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจาลันอาสนะวางเข่าขวาลงค่ะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกของเราขึ้นจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกปดาหัสตาสนะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นวาดสองแขนผลักสะโพกไปด้านหลังแผ่นหลังเปิดอกหายใจออกขมิบท้องพับลำตัวรอบ14มือวางข้างเท้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจาลันอัสนะหายใจออกวางเข่าซ้ายแตะลงเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้าอีกทีหนึ่งกดสะโพกเปิดอกจันราอัสนะวางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาคู่ซ้ายปาราวตาสนะหรือ Mountain Pose Knees Chasing Down Guru Namaskara Asana ลดสะโพกวางหลังเท้าหายใจเข้าบุจังกาอาสนะ Cobra Pose ลดหน้าอกลงจิกเท้ากลับขึ้นมาเจอกันที่ปาราวตาสนะหรือ Mountain Pose หายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจาลันอาสนะวางเข่าขวาลงเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าหายใจเข้าสเต็ปขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกปดาหัสตาสนะพับลำตัวหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นวาดสองแขนกลับขึ้นมาด้านบนผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกขึ้นฮัสโตอุตตันอาสนะหายใจออกขมิบท้องพับลำตัวรอบ15แล้วอันนี้วางมือข้างเท้าหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกขมิบท้องพับลำตัวลงปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจาลันอาสนะหายใจออกลดเข่าซ้ายแตะลงเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกขึ้นในจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาลงไปคู่ซ้ายค่ะปาราวตาสนะนี่เชชินดาวกูรูนามัสการาอาสนะลดสะโพกวางหลังเท้าหายใจเข้ายกอกของเราขึ้นบุจังกาอาสนะลดหน้าอกจิกเท้าโด่งสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนปาราวตาสนะสเต็ปก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสัญจาลันอาสนะวางเข่าขวาหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกพับลำตัวปดาหัสตาสนะหายใจเข้าเงยหน้ายกลำตัวของเรากลับขึ้นมาด้านบนผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกฮัสโตอุตตันอาสนะรอบ16ขมิบท้องพับลำตัวลงวางมือข้างเท้าหายใจเข้ายืดอกหายใจออกพับลำตัวลงค่ะปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสัญจาลันอาสนะหายใจออกวางเข่าซ้ายแตะลงเบาๆหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกลงต่ำเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาคู่ซ้ายปาราวตาสนะรอบ16แล้วนี่เชชินดาวกูรูนามัสการาอาสนะลดเข่าอกข้างลดสะโพกวางหลังเท้าหายใจเข้ายกอกขึ้นบุจังกาอาสนะ
ลดหน้าอกจิกปลายเท้าค่ะยกสะโพกของเรากลับขึ้นมาด้านบนปาราวตาสนะหายใจเข้าลึกออยาก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสันจารันอาสนะลดหัวเข่าขวาของเราลงเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกน้อมไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกลงลึกเปิดอกของเราขึ้นฝ่ามือหงายจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าสเต็ปเท้าขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกพับลำตัวลงค่ะปดาหัสตาสนะหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นวาดสองแขนหงายฝ่ามือหายใจเข้าผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกขึ้นในฮัสโตอุตตันอาสนะรอบ17เริ่มหายใจออกคาเมลท้องพับลำตัวลงวางมือข้างเท้าหายใจเข้าหายใจออกพับลำตัวลงค่ะปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสันจารันอาสนะวางเข่าซ้ายเบาๆหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าหายใจเข้ากดสะโพกลงต่ำเปิดอกของเราขึ้นค่ะจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาลงไปคู่ซ้ายปาราวตาสนะนีเชชินลงไปกูรูนามัสการาอาสนะลดสะโพกวางหลังเท้าหายใจเข้ายกอกขึ้นบูจังกาอาสนะจากนั้นลดหน้าอกจิกเท้ากลับขึ้นมาด้านบนค่ะปาราวตาสนะก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสันจารันอาสนะวางเข่าขวาลงหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกน้อมไปด้านหน้าวาดสองแขนหายใจเข้ากดสะโพกค่ะเปิดอกจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหายใจออกพับลำตัวปดาหัสตาสนะหายใจเข้าเงยหน้ายกลำตัวของเราไว้เปิดง่ายฝ่ามือขึ้นผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกฮัสโตอุตตันอาสนะรอบ18คาเมลท้องพับลำตัววางมือแตะไปข้างเท้าหายใจเข้าหายใจออกคาเมลท้องพับลำตัวลงปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลอัชวาสันจารันอาสนะวางเข่าซ้ายลงเบาๆหายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าค่ะวาดสองแขนแล้วหายใจเข้ากดสะโพกลงเปิดอกของเราขึ้นค่ะจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาลงไปคู่ซ้ายปาราวตาสนะวางเข่าอกข้างลงไปกูรูนามัสการาอาสนะลดสะโพกลงวางหลังเท้าหายใจเข้าปูจังกาอาสนะหรือคอบราโพสลดหน้าอกจิกปลายเท้าค่ะปาราวตาสนะหรือ Mountain Pose ก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสันจารันอาสนะวางเข่าขวาลงเบาๆหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าหายใจเข้านะคะกดสะโพกลงเปิดอกของเราขึ้นในจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าสเต็ปขวาขึ้นคู่ซ้ายหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกพับลำตัวลงปดาหัสตาสนะหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นผลักสะโพกไปด้านหลังแอนหลังเปิดอกขึ้นฮัสโตหุตตันอาสนะรอบ19เริ่มคาเมลท้องพับลำตัวยืดอกยืดหลังยาวๆวางมือข้างเท้าหายใจเข้าหายใจออกพับลำตัวลงรอบที่17ใช่ไหมพี่ไปด้วยการต่องอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังอันนี้รอบ19แล้วแต่มีคอมเมนต์ว่ารอบ17ขาสั่นไม่ได้นะ วางเข่าซ้ายลงค่ะหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าว่า2แขนหายใจเข้ากดสะโพกเปิดอกขึ้นจันราอาสนะ
วางมือกลับไปด้านหน้าถอยขวาคู่ซ้ายปาราวาตาสนะกูรูนมัสการาสนะวางเข่าอกคางลงไปลดสะโพกวางหลังเท้ายกอกขึ้นบูจังกาอาสนะลดหน้าอกจิกปลายเท้าค่ะดงสะโพกกลับขึ้นมาด้านบนปาราวาตาสนะของเรารอบ19แล้วนะก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระวางมืออัชวาสันจาลันอาสนะวางเข่าขวาลงจึ๊กหายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหายใจออกโน้มไปด้านหน้าว่า2แขนหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งกดสะโพกต่ำเปิดอกของเราขึ้นค่ะจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกพับลำตัวลงค่ะปดาหัสตาสนะหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นมาว่าสองแขนผลักสะโพกไปด้านหลังเปิดอกฮัสโตอุตตันอาสนะรอบสุดท้ายแล้วหายใจออกเขม่าท้องพับลำตัวลงยืดอกยืดหลังยาวๆเน้นๆหน่อยนะวางมือไว้ข้างเท้าค่ะแล้วหายใจเข้ายืดอกหลังตรงหายใจออกเก็บท้องเข้าไปลึกๆพับลำตัวลงค่ะปดาหัสตาสนะงอเข่าถอยซ้ายไปด้านหลังไกลขาขวาตั้งฉากขาซ้ายตึงอัชวาสันจาลันอาสนะวางเข่าซ้ายลงเบาๆจิกเท้าซ้ายไว้หายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกโน้มไปด้านหน้าว่าสองแขนแล้วหายใจเข้ากดสะโพกลงลึกเปิดอกของเราขึ้นค่ะจันราอาสนะวางมือของเรากลับไปคล่อมเท้าถอยขวาคู่ซ้ายปราวตาสนะ Mountain Pose วางเข่าอกคางลงไปกูรูนมัสการาอาสนะหุบศอกไว้ตลอดเวลาเลยจากนั้นวางสะโพกวางหลังเท้าลงรวบเท้าชิดเข้าไหวหายใจเข้ายกอกของเราขึ้นบูจังกาอาสนะเชิงกรานวางราบอยู่ที่พื้นหายใจออกลดหน้าอกลงจิกปลายเท้ากลับมาเจอกันที่ปราวตาสนะหรือ Mountain Pose หายใจเข้าลึกออกยาวก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมืออัชวาสันจารันอาสนะหายใจออกวางเข่าทางด้านขวาลงเบาๆจิกเท้าขวาไว้หายใจเข้าดันลำตัวขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกโน้มไปด้านหน้าว่าสองแขนแล้วหายใจเข้ากดสะโพกลงต่ำนะคะเปิดอกของเราขึ้นจันราอาสนะวางมือกลับไปด้านหน้าก้าวขวาขึ้นมาคู่ซ้ายฮึบหายใจเข้ายืดอกหลังยาวๆตรงๆหายใจออกเก็บท้องลึกพับลำตัวลงค่ะปดาหัสตาสนะหายใจเข้ายกลำตัวของเรากลับขึ้นมาสองแขนเปิดฝ่ามือผลักสะโพกไปด้านหลังแอนหลังเปิดอกขึ้นฮัสโตอุตตันอาสนะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางเอามือมาประนมกันไว้ล็อกนิ้วหัวแม่โป้งหายใจออกรวบศอกชิดลดมือลงมาประนมไว้กลางหน้าอกหายใจเข้าลึกออกยาวจากนั้นหายใจเข้ารวบศอกชิดนะคะยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะเปิดง่ายฝ่ามือออกด้านข้างวาดแขนออกมาจากนั้นคว่ำฝ่ามือลงลดมือลงวางข้างลำตัวค่ะในท่า Equal Standing หรือ Smart Sthiti จากนั้นนะคะผ่อนคลายเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาคูลดาวน์กันนิดนึงเนาะฝึกมูนเราควรที่จะสงบก็จริงแต่ว่าหลายๆคนมาบ่นมาว่าเห็นแวบๆว่าเงินไหลไปหมดเลยเดี๋ยวเราคูลดาวน์กันโอเคค่ะค่อยๆหย่อนสะโพกลงจากท่ายืนนะหย่อนสะโพกลงด้านหลังแตะมือแล้ววางสะโพกลงเลยนอนหงายลงไปนะคะชันเข่าปลายเท้าแยกห่างออกจากกันหายใจเข้าลึกออกยาวจากนั้นนะคะยกเท้าขวาของเราขึ้นข้อเท้าขวาวางไว้เหนือหัวเข่าซ้าย
สอดแขนขวาไปในรูแขนซ้ายอ้อมมาด้านข้างมือขวามือซ้ายนะคะนิ้วมือประสานกันไว้ที่หน้าหน้าแข้งซ้ายค่ะแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆออกแรงดึงนะคะขาซ้ายของเรามาให้ใกล้กับหน้าอกหายใจเข้าลึกออกดึงยืดสะโพกของเรากลับนะคะเพราะว่าท่าจันทราอาสนะเป็นท่าที่เราได้บริหารสะโพกของเราเยอะมากค่อยๆยืดเข้าลึกออกดึงจากนั้นคลายมือขาขวาพันขาซ้ายเป็นอีเกิลค่ะกางแขนของเราออกด้านข้างเลยขาขวาหน้าพันขาซ้ายไว้ปลายเท้าขวามาเกี่ยวไว้ที่บริเวณข้อเท้าทางด้านซ้ายเท่าไหวนะจากนั้นให้เราขยับสะโพกของเรานะคะมาทางซ้ายอะมาทางขวาจากนั้นหายใจออกวางเข่าของเรามาทางซ้ายนะคะแล้วหันหน้าไปมองที่ปลายนิ้วมือขวาโอ้ได้ยินเสียงกระดูกตัวเองลั่นแล้วตกใจแต่แฮปปี้พยายามนะคะลดหัวไหล่ทั้งสองข้างของเราให้ลงใกล้พื้นตามองไปที่ปลายนิ้วมือทางด้านขวาไม่มีส่วนไหนต้องเกรงนะผ่อนลงสบายๆอันนี้คือบอกตัวเองด้วยหายใจเข้าลึกออกยาวขออีกหนึ่งลมหายใจสบายๆเข้าลึกออกสบายหายใจเข้ายกขาของเรากลับขึ้นมาตรงกลางคลายขาขวาของเราออกยกสะโพกของเรากลับมาตรงกลางจากนั้นสลับข้างค่ะเอาข้อเท้าซ้ายมาวางไว้ตรงเหนือหัวเข่าขวาสอดแขนซ้ายลงไปในรูเลยมือซ้ายประสานกับมือขวาด้านหน้าของหน้าแข้งขวานะแล้วหายใจเข้าหายใจออกออกแรงดึงขาขวามาให้ใกล้หน้าอกเลยหายใจเข้าลึกออกดึงอีกหนึ่งลมหายใจเข้าออกดึงจากนั้นค่อยๆ คลายมือขาซ้ายพันขาขวานะคะอีเกิลแขนของเรายืดออกด้านข้างเลยจากนั้นขยับสะโพกของเรามาซ้ายฮึบแล้ววางเข่าไปทางขวาหันหน้าไปมองที่ทางซ้ายนะคะหัวไหล่ของเราพยายามกดติดพื้นไว้เราจะรู้สึกว่าสันหลังของเรานะคะได้รับการบิดคลายหายใจสบายๆผ่อนคลายขออีกหนึ่งลมสบายๆจากนั้นหายใจเข้าดันเข่าของเรากลับขึ้นมาตรงกลางคลายขาของเราออกนะคะจากนั้นยกเท้าของเราขึ้นมามือนิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวไปที่นิ้วโป้งเท้านะคะงอเข่าไว้จากนั้นนะคะค่อยๆกลิ้งซ้ายกลิ้งขวาในท่า Happy Baby Pose นะคะท่านี้ทำสบายสบายแฮปปี้แฮปปี้เหมือนชื่อท่าเลยนะไม่ต้องไปออกแรงเกร็งตรงไหนหรือพยายามที่จะกดสะโพกหรืออะไรนะคะไม่จำเป็นเลยแฮปปี้สุปตาบาลาสุขัสนะจากนั้นนะคะคลายมือรวบเข่าของเราเข้ามาชิดกันจากนั้นกอดเข่าเข้ามาชิดอกค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกสบายหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งยกศีรษะของเราขึ้นมาจมูกของเราจะมาอยู่ระหว่างหัวเข่าจากนั้นหายใจออกลดหลังลดศีรษะของเราลงไปคลายมือคลายขานะคะยืดขาของเราไปด้านหน้าแยกปลายเท้าออกจากกันแขนของเราวางข้างลำตัวสบายๆหงายฝ่ามือขึ้นค่ะในท่าสวาสนะนะคะหรือ Core Pose นั่นเองผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายเลยท่าพักนะคะเป็นท่าที่สำคัญนะคะใน
ซีรีส์หนึ่งของการฝึกโยคะเราควรจะเผื่อเวลาให้สำหรับท่าพักด้วยนะคะเราฝึกอาสนะกันมาเกือบ1ชั่วโมงร่างกายของเราต้องการการ recovery หรือว่าการฟื้นฟูค่ะให้เรานะคะผ่อนทุกอย่างลงไปที่เสือไม่มีส่วนไหนต้องเกร็งไม่มีส่วนไหนที่ยึดสำรวจร่างกายของเรานะคะหากรู้สึกว่าเมื่อยเจ็บหรือตึงตรงไหนให้เรานำสติหรือว่าลมหายใจไปจับที่จุดนั้นแล้วเตือนสติตัวเองว่าให้ผ่อนให้คลายจากนั้นค่อยๆนำสติกลับมาสังเกตที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าให้รู้สึกสบายหายใจออกให้รู้สึกผ่อนคลายนั้นเราจะค่อยๆนะคะนำสติไปจับไว้บริเวณสะดือของเราเวลาเราหายใจเข้าและออกนะคะลมหายใจจะผ่านเข้าทางปลายจมูกนะคะเชื่อมต่อไปถึงบริเวณสะดือหลังจากนั้นค่อยๆขยับนิ้วมือของเราค่ะกำมือแบมือกำแล้วก็แบจากนั้นค่อยๆขยับปลายนิ้วเท้าค่ะงุ้มปลายนิ้วเท้าเฟล็กปลายเท้าจากนั้นหมุนเพื่อขยับข้อต่อทุกอย่างของเราจากนั้นนะคะเราจะชันเข่าขวาค่ะเลื่อนมือขวามาวางไว้ที่หน้าท้องจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆพลิกลำตัวของเรามานอนตะแคงซ้ายอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งลมหายใจจากนั้นนะคะนำมือทั้งสองข้างค่อยๆพยุงลำตัวของเรากลับลุกขึ้นมานั่งค่ะนั่งขัดสมาธิราบเลยเราจะฝึกปราณหรือว่าปราณายามะกันนะคะวันนี้เราจะมาฝึกลมหายใจแบบพึ่งกันนะคะสันสกฤตเรียกว่า primary ปราณายามะนะคะหรือว่า be breath นั่นเองเทคนิคนี้นะคะเราสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งเมื่อเวลาที่เรารับประทานอาหารเพิ่งเสร็จก็สามารถฝึกได้นะคะจะทำให้เรารู้สึกสงบคลายความล้าความเครียดความกังวลทำให้ลดความดันเลือดของเราได้ด้วยนะคะเป็นเทคนิคที่ดีมากๆเลยหากเวลาเรารู้สึกโกรธรู้สึกว่าหัวใจของเราเต้นเร็วเต้นแรงรู้สึกเครียดไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งให้เรานะคะลองฝึกเทคนิคนี้ดูนะคะในตำราบอกว่าจะทำให้เรารู้สึกสงบรู้สึกคามดาวได้เกือบจะทันท่วงทีเลยทีเดียวเทคนิคง่ายๆแต่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะให้เรายกมือทั้งสองข้างขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะใช้นิ้วโป้งนะคะปิดไปที่รูหูทั้งสองข้างอีก4นิ้วนะคะเราสามารถแปะไว้เหนือศีรษะแบบนี้ก็ได้หรือใครอยากที่จะได้เอฟเฟคของความมืด 100% เลยก็หลับตาแล้วเอานิ้วทั้ง4แปะไว้ที่เปลือกตาแปะไว้เฉยๆนะคะอย่า กดลงไปนะคะเราแค่อยากได้ความมืดเฉยๆเราไม่อยากจะให้เราเจ็บเปลือกตานะเราจะหายใจเข้าลึกแล้วหายใจออกเราจะปิดปากทำเสียงหึ่งแบบพึ่งแบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกเป็นเสียงพึ่งแบบนี้ยาวๆเสียงหึ่งแบบพึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกัน5ครั้งนะโอเคเตรียมมือของเราขึ้นมาเลยเอานิ้วโป้งปิดไปที่รูหู4นิ้วนะคะแปะไว้ที่เปลือกตาเบาๆหลับตาลงสุดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะ
อืออืออืออืเมื่อเสร็จแล้วนะคะยังคงหลับตาไว้อยู่ค่ะให้เราค่อยๆลดมือทั้งสองข้างลงมาวางไว้ที่หัวเข่านะคะหายใจเข้าและออกธรรมดาธรรมดาสักครู่ค่ะให้เรานะคะสังเกตดูแรงสั่นสะเทือนนะคะคลื่นความถี่ที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกายของเราโดยเฉพาะบริเวณศีรษะของเราลำคอหน้าอกของเราจากนั้นนะคะเราจะจบคลาสวันนี้ด้วยการสวดมนตราค่ะจะเป็นกายตรีมนตราเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นสวดในตอนแรกนะคะใครยังสวดไม่ได้ก็ฟังนะคะแล้วก็ฮัมไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะประนมมือไว้กลางหน้าอกนะคะสูดลมหายใจเข้าให้ลึกโอBargo Deva Siddhi Mahi Diyo Yona Prachodayat Om Bhur Bhuva Svaha Tassavitur Varenyam Bargo Deva Siddhi MahiDiyo yona prachodayat Om Bhur Bhuva Svaha Dasavitur Varenyam Bhargo Deva Siddhi Mahi Diyo yona prachodayatจากนั้นสูดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะโอชันติชันติชันติเลื่อนมือขึ้นนะคะจรดกลางหน้าผากค่ะเราจะน้อมจิตขอบคุณครูบาอาจารย์ในศาสตร์ของโยคะขอบคุณดวงอาทิตย์ขอบคุณดวงจันทร์ขอบคุณธรรมชาติที่อยู่รอบตัวขอบคุณตัวเราเองที่นำพาเราให้มาพบกับโยคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นามัสเตนมัสเตค่ะทุกคนยังอยู่กันหรือเปล่าขอบคุณนะคะที่มาฝึกด้วยกันเนาะเห็นหลายคอมเมนต์ขึ้นมาระหว่างที่ฝึกนะเกือก็ได้ดูแต่แวบๆนะคะยังไม่ได้อ่านเดี๋ยว
ถ้ามาสเตอร์ยังอยู่มาสเตอร์อาจจะเข้ามานะคะปิดท้ายให้ครเราับนะแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับซันหรือว่ามูนซัลูเทชันนะคะสามารถที่จะถามทิ้งคำถามไว้ได้เลยอ้าวมาแล้วมาสเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคน again เดี๋ยวก่อนนะ I turn off the mic and listen to the other ก่อนโอเคโอเคมาแล้วค่ะมาสเตอร์ can you hear me yes โอเค I'm asking our audiences if they have any comments something like that wow our student ค่ะ200ชั่วโมง200 hours ครูนิก from Malaysia she said wow very fun she had very good เดือนDoctor from Bangkok, she said, yay, mission complete. She could follow us, follow me 20 rounds. Very good. And look out, our 50-hour student, she said. Oh, went a lot, but she feel good. Because she already complete 108 rounds of consultation. So 20 rounds is just baby, baby, you know? Yeah, just a little bit. Hi. Okay, and some of the followers said, oh, so sad, she couldn't follow because she came late. ไม่เป็นไรค่ะไป follow นะคะไปฝึกย้อนหลังได้เลยพี่หนูบอกว่าโอ้โอเคพี่หนู said, yeah, she finished it. Thank you so much. พี่ Kimberly, thank you ค่ะขอบคุณค่ะพี่ติ๋วบอกว่า she will follow in the morning. Okay ค่ะพี่ติ๋วLook out that you came back and now your picture and your voice very clear. Okay, thank you. Yay, good job. Ui, ขอบคุณมากค่ะ. Everybody said thank you. พี่ตุ้มสวัสดีค่ะ. ขอบคุณมากเลย. พี่จ๋อง said wow, now she can stretch the tiredness and stiffness away but after practicing with me. Very good. ขอบคุณค่ะ. พี่ Lucky, our student from online yogaTTC Studio. She said, thank you. This is for her first time. ขอบคุณมากเลย ใครมีคำถามอะไรไหมคะ มาสเตอร์อยู่ตรงนี้ เราจะได้ถามกัน I have question. You said we have to balance, ใช่ไหม มาสเตอร์ Have to balance. Sun and moon have to balance hot and cold energy. ใช่ Yeah. And how do we know that it's not balanced?How do we know that? Do we know? Yes, we might be feeling like because of weather is changed. So when the weather is changed, so it's our feeling is different. Might be we feel tired, but physical no have any problem. And we will know by ourselves. Chai, this is self.Observation technique, na. So might be we feel tired from the physical, or might be we feel tired from the mental, something like that. So this is the like a technique to see ourselves, so we can understand more clear about ourselves. So if the sun energy too much, we're gonna feel hot, something like that. If sun energy too much, we feel more energized.Oh, and then we should not practice sun salutation. You saying that? If yeah, sun salutation is okay, but if our body has a super energy, nah, is like a high energy, we might feel so energized and feel so hyperactive. So what should we do then? We should do moon salutation, and then we can cool down our energy hyperactivity.You mean when you feel lazy. If you feel lazy, don't want to move. It means sun energy is too much down. So we have to bring our sun energy up. So we should do sun salutation to make our body energized more. But if you do sun salutation and you feel, if you do sun salutation and you feel like too tired, nah. And you not feel energized, then you try moon salutation, a little bit warm up.
โอเคมาสเตอร์อธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะเกิดถามว่าจะรู้ได้ไงล่ะว่าอ้าวต้องบาลานซ์ไม่ใช่เหรอสองข้างร้อนเย็นตันมูลต้องสมดุลอ้าวจะรู้ได้ไงล่ะว่าเราจะสมดุลไม่สมดุลเราขาดอะไรมาสเตอร์บอกว่าถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้เราแบบใจเต้นตึกตักรู้สึกแบบตื่นตัวกระปี้กระเป๋าแสดงว่าพลังงานคาที่ของเรากำลังพุ่งปรี๊ดอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะฝึกสันเพราะมันจะยิ่งทำให้เรารู้สึกตื่นตัวรู้สึกเหมือนแบบมันจะทำให้เราเหมือนตัวคิดว่านะเหมือนจะคอนโทรลตัวเองไม่ได้เวลาเราตื่นตัวมากจนเกินไปเราก็ควรจะฝึกมูลแทนแต่ทีนี้เมื่อเรารู้สึกว่าเรารู้สึกเหนื่อยๆรู้สึกล้าๆเรารู้สึกแบบไม่มีพลังเลยอย่างเงี้ยเราควรจะฝึกสันเพื่อให้เราแบบว่าตื่นตัวกระปี้กระเป๋าขึ้นมาให้เราทำ self observation ค่ะหรือว่าการสังเกตร่างกายตัวเองเนาะถ้าเรารู้สึกแบบไหนเราก็ฝึกในสิ่งที่ตรงกันข้ามที่กระตุ้นในสิ่งที่เราขาดณเวลานั้นโอเค very clear เลยมาสเตอร์เนี่ยมีโอ้ question พี่มา ask moon salutation has any relation with Pingla or Ida Nadi is that yes moon salutationConnect with the moon energy, na. The moon energy in the body is the left nostril, Ida Nadi. ตอบคำถามพี่มะนะคะมูนพลังงานพระจันทร์สัมพันธ์กับอีดานะคะฝั่งขวาคือปิงล่าฝั่งซ้ายคืออีดาใช่ค่ะพี่มะถูกต้องค่ะสัมพันธ์กับพลังงานฝั่งซ้ายนะyour daughter หมอมุกเซตนามาสเตนามาสเตNamaste, namaste. พี่นง asked why we have to turn left side down before we get up. Actually, I already explained this with my student in my course. Maybe you should explain again. Or you want me to explain, Lime? Yes, you can explain. Okay, ค่ะ เวลานอนตะแคงซ้ายนะคะ มันเป็นเทคนิคนะคะในทางศาสตร์ของโยคะเพราะเราจะทำให้ด้านซ้ายของเราทับลงด้านล่างใช่ไหมคะด้านซ้ายของเราน้ำหนักจะไปลงฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะหนักนั่นหมายถึงเราต้องการที่จะกระตุ้นฝั่งขวาฝั่งขวาคืออะไรจำได้ไหมฝั่งขวาคือเรื่องของร่างกายแล้วก็ความตื่นตัวพลังงานพระอาทิตย์เราต้องการให้ฝั่งขวาของเราตื่นตัวเพราะเราต้องการที่จะเตรียมความพร้อมของร่างกายของเราให้กลับขึ้นมากระปี้กระเป๋าหลังจากที่เราพักแล้วเราฝึกอาสนะแล้วเรานอนท่าศพแล้วใช่ไหมคะเราต้องการกลับมาตื่นตัวเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายของเราให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมต่อจากที่เราหลังจากที่เราฝึกโยคะแล้วเราจึงกระตุ้นฝั่งขวาเราเอาฝั่งขวาขึ้นด้านบนให้ฝั่งขวาเบาฝั่งขวาโล่งฟิสิกอลของเราก็จะทำงานฝั่งขวาทำงานอันนี้เป็นเทคนิคเมื่อก่อนเธอก็ไม่ทราบค่ะเธอก็ทำตามที่เคยฝึกจากที่อื่นมาอย่างนี้เนาะเธอก็จะพลิกฝั่งขวาลงเธอไม่ทราบมันก็จะเป็นด้านตรงกันข้ามกันนะก็คือเราควรจะพลิกฝั่งซ้ายลงมากกว่าพอเกิดเรียนรู้แล้วเกิดก็ปรับมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีอะไรที่เราต้องไปยึดติดหรือว่าอุ้ยตายแล้วที่ผ่านมาทำผิดแย่จังเลยไม่จริงนะคะเราสามารถที่จะปรับได้เนาะเมื่อเรารู้แล้วเราก็แค่ปรับแค่นั้นเองโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาสเตอร์ I already answered พี่นงพี่นงก็ our 200 hours student พี่นงก็เรียน200ชั่วโมงนะคะทุกคนก็ตามมาเรียนมันไลฟ์วันนี้เพราะว่าทุกคนอยากจะได้ความรู้พี่นิดค่ะ our 200 hours said oh she practice moon and she feel very comfortable and she feel very light feel very relaxing she yes you will learn the 200 hours so many things more new na so then you will have a more understanding about the yoga foundationabout the yoga thing. Songlai Chamong is not to become a yoga teacher, na, is to learn the yoga from the foundation only. But it has an option. So in case if after you complete the 200 hour and if you want to be a teacher, okay, then we can lead you to be a professional teacher. Na. But if you don't want to be a teacher, so you must learn for yourself. That is the foundation.And if some people think that 200 hours is too big course, okay, we can recommend them try the 50-hour basic level one first. So if you try 50-hour level one, na, which is the out of 200 hours, na, so then you can another 150 hours you can complete, continue. Master บอกว่านะคะการเรียนรู้โยคะจากพื้นฐานแบบดั้งเดิมแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเมื่อเราเรียนทุกอย่างจากฟาวเดชั่นหรือว่าจากพื้นฐานดั้งเดิมเลยเราจะไม่เกิดไซด์เอฟเฟกต์ค่ะ
ก็คือไม่เกิดผลข้างเคียงความรู้อะไรที่มันเป็นศาสตร์พื้นฐานดั้งเดิมมันจะค่อนข้างปลอดภัยนะคะมาสเตอร์บอกว่าถ้าอยากจะฝึกกับเราต่อนะคะก็คือมาเรียนด้วยกันนะคะในคอร์สครูถ้ารู้สึกว่า200ชั่วโมงมันยิ่งใหญ่จังเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้อยากจะแบบไปประกอบอาชีพหรือว่าไปอะไรจริงจังกับการเป็นครูโยคะขนาดนั้นนะคะเราก็มีคอร์สเล็กค่ะ50ชั่วโมงเนาะให้แบบว่าได้มาลองเรียนกันก่อนเรียน50ชั่วโมงของเราก่อน50ชั่วโมงก็จะดึงเนื้อหามาจาก200ชั่วโมง1ใน4ได้เรียนอัสนะได้เรียนปราณายามะนะคะได้เรียนแบบพลังงานพวกนี้ซันมูนเรียนแน่นอนนะคะเมื่อเรามีความรู้พื้นฐานนี้แล้วเราสามารถนําไปถ่ายทอดต่อให้คนในครอบครัวคนที่เรารักได้นํามาฝึกกับเราเองได้เราจะรู้เบสิกของอะไลเมนต์ของแต่ละอัสนะเราก็สามารถนําไปปรับกับการฝึกของเราได้ด้วยนะคะคือแล้วถ้าเราเรียน50ชั่วโมงไปแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอยากไปต่อสามารถอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็น200ชั่วโมงได้ด้วยนะคะก็คือแบบว่าสามารถที่จะเปลี่ยนคอร์สขึ้นมาเป็น200ชั่วโมงได้อันนี้นะคะเกิดกับมาสเตอร์ก็กำลังทำทั้ง2คอร์สอยู่นะคะหลายๆคนที่มาดูไลฟ์วันนี้ก็เป็นนักเรียนที่สมัครแล้วทั้ง50แล้วก็200วันนี้มาเรียนรู้เรื่องมูลซอลูเทชันไปพร้อมๆกับเกลือแล้วก็มาสเตอร์ค่ะโอเคเบลล่าโบอาร์ส if you have low blood pressure is the sun salutation help?If we have low blood pressure, actually low blood pressure, if we think about the sun salutation, should not do the sun salutation for the low blood pressure and the high blood pressure too. For the low and the high blood pressure, we have to design our lesson plan according to the bomba, not according to the therapy. So this is a therapy class, and in the therapy class, we must.Know about the detail about the low blood pressure, high blood pressure, migraine, about the office syndrome. This is the like basic things we must know. And if some people they practice the yoga and they have a low blood pressure and the high blood pressure, we recommend them to not do the vinyasa yoga. It's vinyasa. Vinyasa means flow. Vinyasa is not for the people like that. If the therapy yoga, therapy class,It's very good, the Hatha Yoga Foundation, only basic asana and pranayama. There are so many pranayama, we should not do high blood pressure and the low blood pressure. There are some basic pranayama, they can do it, Nadi Shodhan preparation. This is okay, Brahmari is okay. So there are so many details. Normally we cover it, everything in our 200 hour. But here I just try to overall summarize because there are many, many details that we have to be careful. So Lukeo asked, her husband got very high blood pressure. He got so stressed and just went to the hospital because of the stress. Now he's back home already. So what pranayama should he practice? High blood pressure, You know, I want to share the technique now. Some people, because there are so many techniques. My mom also has the high blood pressure because of her lifestyle disorders now. And she recovered now. She recovered like 80% already has recovered. 80% from the problem already. And now only few months she will be get better 100% because I try to suggest her something and then she do her...job she do her work what she have to do and she get better everything so I would like to suggest few techniques for the high blood pressure you know the salt na kleur you know kleur ใช่ไหม not you not you not you white salt na take shower with the white saltwater salty water what any salt no not any I didn't say any salt I said the white salt you must have the box nah you must have the box the water box and storage box you put the water you put the salt inside white salt nah not the powder nah the white salt like stone like a stone the white saltPut inside, mix it, and then you take shower every day. Don't put the water in your head, nah, just under the shoulder, on the shoulder only, under the neck. Take shower with the
salty water, that's it. And if you have a chance to go to the sea beach, take shower every day in the ocean, and do not put the water in the head, na, only the shoulder, under the shoulder, and then after the shower, na, the salty water, chamai, the salty water come in the body, and then do not use the towel, dry it. Dry naturally. It's take 5 minutes to dry, na. 5 minutes to dry, okay, and then keep it like this. Take shower like this. You can see in 1 week, it's get better, a lot of better already. Wow, new knowledge, Leia, Master. Thank you so much. I will have to share with the mentor. I told my mom to take shower like this now. And then she follow me. She try to do whatever I suggest. And then she try to do it. And then it's get better all the time. Mm-hmm. Wow. And now it's more nice. High blood pressure especially work. Who has a low blood pressure, they must drink water. Put the salt inside, mix salt and drink. Mm-hmm. 1 tablespoon. So, powder salt, right? Powder salt, right? To mix with the water? Yes, powder salt, okay, can. But better is the natural salt. Yes, black salt is the nice it to drink, na. Black salt and lemon, something like this is okay. Okay, ค่ะขอบแรกที่จะลืมนะคะสำหรับปัญหาความดันต่ำและความดันสูงนะคะนี่เป็นอายุรเวดะใช่ไหมมาสเตอร์เงียบไปนะคะก็ความดันต่ำกับความดันสูงนะคะถ้าความดันสูงมาสเตอร์บอกแนะนำให้อาบน้ำเกลือนะคะเป็นเกลือสีขาวเป็นเกลือเม็ดนะไม่ใช่เกลือป่นผสมในน้ำนะคะแล้วก็อาบถ้ามีโอกาสไปทะเลก็ไปว่ายน้ำทะเลแต่ว่าไม่ให้โดนศีรษะนะคะแล้วก็ทำนี้ทุกวันนะคะเราจะอาการดีขึ้นจากความดันสูงและถ้าเกิดเป็นความดันต่ำนะคะให้เอาเกลือดำนะคะผสมกับน้ำแล้วก็ดื่ม1ช้อนชานะคะผสมกับน้ำแก้วนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองผสมดูแล้วก็ดื่มจะทำให้อาการของความดันต่ำนะคะดีขึ้นคนที่เป็นปัญหาความดันนะคะมาสเตอร์บอกว่าไม่ควรฝึกในโยคะแบบวิญญาสะหรือแบบที่โฟลว์ทั่วไปตามที่บรรดาสตูดิโอต่างๆสอนนะคะเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องร่างกายระบบของร่างกายของเราไม่ปกติเนาะการที่เราจะฝึกโยคะเนี่ยเราควรฝึกแบบหัตถะก็คือฝึกเป็นท่าๆไปนะคะต้องมีการออกแบบอาสนะให้เหมาะสมกับความดันของเราหรือว่าร่างกายของเราถ้าเราไปฝึกตามคลาสทั่วไปเราจะเกิดอาการวิงเวียนหน้ามืดแล้วอาจจะล้มได้ต้องระวังมากๆเลยเนาะโอเค so one question from ปุยค่ะ she asked when she practice primary pranayama do we have to force the breath when exhale นะ force the breath out from the nose to be like the bee orThe noise is just inside the throat. No, it's normal, very simple. Just breathe out with the hammering sound. Like we saying, Om. So what is the M now from the nose? So just we start from the M line. We don't need to start from the O. Just like this. Just one breath until you can follow it. That's fine. คุณได้คำตอบไหมมาสเตอร์บอกว่าไม่จำเป็นต้องไปบังคับลมนะคะแค่ทำเสียงเวลาเราโอมอะโอมเนี่ยเสียงก็แค่เป็นเสียงเอ็มตัวสุดท้ายพอเอาไปสบายๆพ่นลงไปสบายๆไม่ต้องไปคิดว่าเอ๊ะมันต้องออกเสียงออกจมูกหรือเสียงออกคออะไรเงี้ยค่ะแค่อย่างเงี้ยค่ะสบายๆเนาะโอเคขอบคุณแล้วพี่ปูขอบคุณนะขอบคุณค่ะทานข้าวได้โอเคพี่นิดบอกว่าอยากเรียนแบบนี้มานานเห็นมาสเตอร์มานานแต่ไม่มีโอกาสเข้าไปหาพี่นิดค่ะ over 200 hours she said she would like to learn something like this for long time she saw you when the time came we learn I have many technique to share with you now with everyone but it's have to wait good time until coming because this is because the yoga therapy na yoga that's why we teach the yoga from the foundation Normally, all the things is very important, na.
We always try to share the technique, but it's we are always busy with our lifestyle, with our courses, with our detail, with our work. That's why we have not much time to share the knowledge, but we love to share the knowledge with everyone. Yes. ใช่ค่ะมาสเตอร์เหมือนเกลือเลยจะพูดเหมือนเดียวกันเลยคือเราสองคนชอบที่จะแชร์ความรู้มานั่งคุยมานั่งเล่าอะไรแบบนี้มากความรู้ในแบบดั้งเดิมนะคะมันมีเสน่ห์มากๆเลยยิ่งมาสเตอร์นะจบปริญญาตรีปริญญาโทแล้วกำลังต่อเอกเกี่ยวกับเรื่องโยคะแล้วก็ human conscious เหรอมาสเตอร์ yogic science ใช่ไหม your degree ใช่ครับ human conscious and yoga sciencemาสเตอร์จบปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่อินเดียนะคะในเรื่องของ human conscious ก็คือสติสัมปชัญญะของมนุษย์แล้วก็โยคะไซเอนซ์แล้วก็วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องโยคะก็คือจบมาโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นมาสเตอร์จะมีความรู้ทางเรื่องไม่ใช่แค่อัศนะอย่างเดียวอัศนะเป็นแค่แบบสิ่งเล็กน้อยมากที่มาสเตอร์จะแชร์ให้เราได้ฝึกตามยังมีเรื่องของอายุรเวทการดูแลตัวเองในเรื่องของการบำบัดด้วยอาหารบำบัดด้วยธาตุศึกษาเรื่องธาตุของร่างกายของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเกลือพูดไปเองเกลือก็ยังตื่นเต้นขนาดเกลือเรียนกับมาสเตอร์มาแล้ว200ชั่วโมงนะคะตอนนี้เกลือจะมาช่วยมาสเตอร์สอนคอร์สครูเกลือก็ยิ่งตื่นเต้นเพราะเกลือจะได้เรียนอีกครั้งนึงแล้วคราวนี้มันจะเป็นวิดีโอที่สามารถที่จะเรียนซ้ำได้เกลือจะตู้วิดีโอแบบจะเอนจอยมากเพราะว่าตอนเรียนที่อาสมบางทีเราก็จบไม่ทันต้องยอมรับว่าบางทีสติเราก็หลุดค่ะทีนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนกับวิดีโอมีโอกาสได้ติวมีโอกาสได้แบบเรียนไปพร้อมๆกับนักเรียนทั้ง50แล้วก็200ชั่วโมงคือจะเรียนไปพร้อมๆกับทุกคนค่ะแล้วก็จะนำความรู้มาติวมาคุยเรารับรองว่าเราจะสนุกกันมากๆ50กับ200ชั่วโมงเราจะเริ่มพร้อมกันวันที่8ธันวาคมนี้แล้วตอนนี้มาสเตอร์โพสต์คลิปไปแล้วเกิดบอกว่ามาสเตอร์ทำไมยูโพสต์คลิปเร็วจังเลยมาสเตอร์บอกว่าไม่เป็นไรคนที่เขาพร้อมเขาก็เข้ามาเรียนก่อนมีแต่เราจะเริ่มวันที่8ก็จริงเราจะ orientation หรือปฐมนิเทศวันที่8แต่คนที่พร้อมมีเวลาเขาอยากเรียนก่อนเริ่มได้เลยความรู้คลิปเรามีอยู่แล้วค่ะมาศึกษาก่อนได้เลยทีนี้โอเคค่ะพี่ปู ask if she has น้ำในหูไม่เท่ากัน Some people have the problem that the water in the ear is not balancing. Problem that I'm not the, sure. The swimming, ใช่ไหม the swimming and the water is not balancing, นะ is itThey can practice sun or moon, ไหม? Yes, they can practice. They should practice. See, whenever we practice the neti lang jamu, so sometimes water is not comes out 100%. Few drops or few little bit water is stuck inside the sinus area, in the nostrils. Whenever we practice the asana, sometimes we swimming. The water is stuck inside the ear, ใช่ไหม? They go inside the ear, and then we feeling the water has the inside. Whenever we practice sun and moon salutation, we have to move our head up, move our head down. Cobra and then bhujanga and then back to mountain and then head down again, then head up again. All the time move the sun and moon, ใช่ไหม? It bring the old water out. Yeah, it's my experience now. Whenever I do the neti, after neti, all the drop out, outlay. Yes. About this or not? In English, they call Meniere's disease. Meniere's. I'm not sure. It's inner ear has problem. Okay. Can you spell? Meniere. Meniere's disease. Hi. Inner ear that characterizes by feeling like the word is pinging. Like the word is something like not that clear, ใช่ไหม? ใช่ใช่ okay, เข้าใจแล้ว and I understand. If some people they have this disease, the best to do is neti. Neti technique is very good for them. First is a neti, and the second they try to do anulom vilom or kapalabhati or brahmari.
Brahmari can help. Nadi Shodan is very, very good for Nadi Shodan. Na is a pranayama. Warm up is just a basic warm up for your shoulders. Na, just for the shoulders. Moving the shoulders, moving the neck, this area, moving the neck like a yoga for headache, yoga for office syndrome. Na, just moving the shoulders and the neck area. If they feel comfortable while doing the sun and moon salutation, and then if they feel not comfortable, don't do it. But if they feel comfortable, just okay, do until feel comfortable. Na, and then practice Nadi Shodhan 20 round lay. 20 round means 40 breath. 5 minute lay, continue until you feel tired. If you feel tired, okay, take a rest. Nadi Shodhan 2 round, 3 round, 4 round lay until feel comfortable. It take total 30 minute na pranayama. 30 minute practice pranayama lay. Brahmari is also good. But low tone, not the high tone, na. Mecha like this, na, not like this. Low tone, have to be low. Like this. ว้าวความรู้ใหม่อีกแล้วว่าไอ้ไม่มีปากกาเลยอะไรดาวไม่เป็นไรพี่ปูปูจดให้ด้วยมาสเตอร์บอกว่านะคะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะซันมูนสามารถลองฝึกได้ค่ะถ้าฝึกแล้วรู้สึกไม่ comfortable รู้สึกว่าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝึกให้ไมโครเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก็พอหันแบบนิดๆหน่อยๆก็พอนะคะแต่ให้เป็นเน้นที่การฝึกปรานายามะค่ะมาสเตอร์บอกว่าฝึก preparation ได้แล้วก็ติโชดานฝึกได้แล้วก็ primary ฝึกได้แต่ primary ให้ฝึกที่เสียงต่ำนะคะไม่ให้ทำเสียงสูงเวลาเราหึ่งออกมาทำเสียงหึ่งแบบต่ำๆเนาะที่มาสเตอร์สาธิตเมื่อสักครู่นะคะให้ทำแบบนั้นแล้วก็ฝึกปรานให้ฝึกต่อเนื่องยาวนานเลยเป็นครึ่งชั่วโมงเลยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้น20รอบหมายถึง40ลมหายใจเพราะว่านาดิโชดาน1รอบคือ2ลมถูกไหมคะที่เราฝึกกันเนาะเพราะฉะนั้น20รอบคือ40ลมนะอันนี้คืออย่างต่ำไม่ฝึกจนกระทั่งเหนื่อยเลยก็ได้นะคะพี่ปูนี่คือคำตอบของคนที่เป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะโอเค thank you ค่ะโอเค everybody say thank you they got lots of new knowledge today yes ลูกแก้วไปซื้อเกลือผลึกเลยขอบคุณ because I study master degree นะ and then I not only study the asana นะ asana is only one part only little bit we can just say like asana is only 1% micha kau sip kau percent the who told you and who told the everyone yoga is 99% asana that is the fake ching ching why I say like this because it's not true is a lie. Yoga is not a gymnastic. Yoga is not a monkey. We are a human. Now we have to open our mind. We have to treatment ourselves. So how we can do that? That is our unique strength. We have knowledge. We want to share this knowledge with the beautiful peoples like you who following us. Why? What is a white chai? But remember one thing now. Yoga is important because right now I also study my PhD degree na my doctor degree in the yoga same yoga therapy and Ayurveda. So that's why I have to research. I have to try to find the alternative options for the peoples who have the problems na. So I can help them and you try to feel na. And if you any need consultation, okay, feel free to come back and ask me. Thank you so much. So master, the minier, the disease, they should do lang jamu, ใช่ไหม serenity. Oh, ใช่ lang jamu. First lang jamu, and then they must do the little bit kapalabhati, na, bring the old water out. And then if you bring the old water out already, okay, then you can go to the asana, do sun and moon salutation if they feel comfortable. If they not feel comfortable, do the okay, basic warm up, like I stretch the body, make a blood circulation a little bit in the body. Once your blood circulation rankai un, your body get warm. Okay, and then you start the pranayama preparation first, then nadi shodhan, kapalabhati and brahmari with the slow, low tone. Pranayama technique at the same time in the master. Pardon? All pranayama techniques practicing together all at once. One by one.
I know one by one, but at for example we practice total 1 hour. So after we practice, okay, lang jamuk finish, asana practice finish, then we follow with preparation that is shodan primary. Warm up first. Warm up on. Warm up first. Chai, first warm up. Once you lang jamuk, you bring the old water out by kapalabhati na or an elephant technique na. After bring out the water, okay, you do warm up. If you feel comfortable, okay, do sun moon salutation, that's fine. If not feel comfortable, okay, just warm up. Once your body is get warm, na, okay, you can practice pranayama lay preparation 2 round. Nadi shodhan 5 minute, 10 minute until feel comfortable, 20-30 round lay. Then you do kapalabhati slow, very slow. But whenever we do kapalabhati and our ears has a bump, okay, don't do kapalabhati, we skip lay. Hi, comfortable first na, and then we do low tone brahmi pranayam. Yes. Oh, very good. ครูจดไว้ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำในหูไม่เท่ากันอันนี้เป็นเทคนิคที่แบบสุดยอดมากเริ่มต้นจากการล้างจมูกหรือจารณเนติก่อนนะคะมันเป็นเนติคอร์ดพี่ปูเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์ส50ชั่วโมงจริงๆแล้วจารณเนติ is not in the 50 hours but she sister has problem we can explain during the meeting เดี๋ยวจะใช่เป็นพิเศษเลย later on maybe next time whenever you come in Chiang Rai นะ can come in the ashram go okay we can make it yeahWe have ceramic neti pot. มันก็มีไอ้เนติพอร์ตสำหรับล้างจมูกนะคะถ้ามีโอกาสมาก็มาเอาที่อัชรัมได้มาสเตอร์บอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแถมเนื้อหาตรงนี้ให้พี่ปูมาถามได้เลยเจอกับมาสเตอร์แบบฟรีมากแล้วก็วิธีการก็คือล้างจมูกเสร็จมันจะมีน้ำหลงเหลืออยู่ในจมูกให้เราฝึกกัปปาลาบติแบบนี้ให้น้ำออกมาจากจมูกให้หมดจากนั้นเริ่มจากการวอร์มอัพร่างกายให้ร่างกายอบอุ่นก่อนเนาะไมโครเอ็กซ์เซอร์ไซส์เสร็จแล้วถ้าไหวลองซันสมูนดูไม่ไหวไม่ต้องทำซันมูนนะแค่ไมโครเอ็กซ์ไซส์ต่อไปให้ร่างกายอบอุ่นก็พอจากนั้นก็มาต่อที่พรีเพอเรชั่นค่ะ2-3 รอบว่าไปพรีเพอเรชั่นจบแล้วก็นาดิโชดาน 5-10 นาทีจากนั้นกัปปาลาภตินะคะไม่ต้องแรงนะเบาๆสักประมาณ 5-10 นาทีเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็คือ primary อีกประมาณ 5-10 นาทีเช่นกันค่ะก็จะครบเพอร์เฟคสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำในหูค่ะจดแล้วมาบอกด้วยนะพี่ปูเกิร์ลไม่มีปากกาจดไม่ทัน Thank you so much Master Remember whenever we do the Kapalabhati and you feel the bump in your ear okay don't do Kapalabhati โอ้ใช่ๆลืมเห็นไหม Master บอกว่าเวลาที่เราฝึกKapalabhatiเนาะแล้วรู้สึกแล้วมีเสียงป๊อกในหูเหมือนมีอากาศแบบแตกป๊อกในหูอะไรเงี้ยมีเสียงแบบนี้ก็ให้ข้ามไปไม่ต้องฝึกนะคะกับปาราปติก็ข้ามไปฝึก primary ได้เลยโอเคพี่พร ask something after จารณเนติล้างจมูก shall we rest in child pose for a while after neti after neti we should not rest but actually we should breathe out by the bring the old water out so we should do kapalabhati bring out the old water and kapalabhati with the standing like an elephant na inhale by mouthExhale by nose. โพสนะคะล้างจมูกเสร็จอันนี้คือหมายถึงจารณเนตินะคะเทคนิคการล้างจมูกแบบโยคะในศาสตร์ของโยคะนะคะไม่ใช่การจารณเนติ is not the same as we use the needle นะเนาะ it's different not the same ใช่ it's not the same นะไม่เหมือนกันนะคะพี่พรนี่หมายถึงการล้างจมูกในศาสตร์ของโยคะโดยใช้เนติพอตนะคะหรือว่าเป็นพอร์ตเป็นหม้อเนตินะคะค่อยๆล้างอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนการเอาเข็มฉีดเข้าไปแบบนี้นะหลังจากล้างจมูกด้วยหม้อแบบนี้เอียงศีรษะแบบนี้นะคะมาสเตอร์บอกว่าให้ยืนแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกแบบพ่นลมออกทางจมูกค่ะเพื่อให้น้ำที่ค้างอยู่ในบริเวณตรงจมูกนะออกมาให้หมดโอเค and then พี่ฝน at the ashram right now oh yeahCan everyone do Nadi Shodhan, Master? Any question for anyone? My opinion in practice? Nadi Shodhan, Nadi Shodhan is good for everyone. There is no side effect and no have any case that some people should not do Nadi Shodhan. Everyone can do Nadi Shodhan. Nadi Shodhan is a pranayama who can do everyone. No side effect at all. Until they do force by themselves.Like this.
So no force, slowly inhale, slowly exhale. Slowly inhale, slowly exhale. Always start left, finish left. Nadi Shodhan. โอเคค่ะพี่ฝนอยู่ตรงนั้นไม่มีโอกาสคุยกับมาสเตอร์เรามาถามกันตรงนี้ดีมากเลย Nadi Shodhan นะคะเป็นเทคนิคที่เบสิก no side effect ไม่มีผลกระทบข้างเคียงเลยแล้วสามารถฝึกได้ทุกคนเลยนะคะอ๋อ empty stomach เนาะแต่ว่าให้ฝึกตอนท้องว่างเนาะเวลาฝึกนะคะไฟเอฟเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเดียวคือเราฟอร์สหรือว่าเราพยายามไปบังคับลมหายใจของเราให้หายใจเข้าแล้วแบบนี้ค่ะเหมือนเป็นบังคับลมหายใจอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกมีไฟเอฟเฟกต์หรือว่าผลการกระทบข้างเคียงทันทีแต่ถ้าเราทำแบบปกติเหมือนที่เดียวกับมาสเตอร์สอนก็คือหายใจเข้าธรรมดาแล้วออกธรรมดาเบาๆเราก็จะได้ตลอดไม่มีไซด์เอฟเฟคแล้วเวลาเริ่มซ้ายต้องจบซ้ายนะคะ2ลมเท่ากับ1รอบโอเคได้คำตอบแล้วพี่หนู ask if she finished the online YTTC if you have the course at the ashram can she brush up her knowledge at the ashram of course พี่หนูใช่ yes of course this is the 200 hour who learned the song loi chamong online with us nah.We give them WYA education standard. It means 2-3 years they can go any WYA sakha for free. Brush up for free around worldwide เลย อันนี้เกินจริงเกินลืมบอกไปในโพสต์นะคะที่จะชวนทุกคนมาเรียนคอร์สครู50กับ200ชั่วโมงคือถ้าเป็น200ชั่วโมงอะค่ะเราสามารถที่จะไป brush up หรือว่าไป brush up เรียกว่าอะไรภาษาไทยไปทบทวนความรู้ของเรานะคะได้ที่สาขาทุกๆสาขาของ WYA เลยไม่เฉพาะที่เชียงรายเท่านั้นนะบางคนสมมติอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปอเมริกาถ้าเรามาถามว่าสาขาที่อย่างปูอยู่เบลเยียมใช่ไหมปูจบ200ชั่วโมงพี่เออยู่อเมริกายุโรปอเมริกาอินเดีย everywhere เลย wherever you find the WYA go เลยอยากจะไปทบทวนความรู้หรือว่า brush up นะคะที่สาขาของ WYA มาถามได้นะว่าอยู่ที่ไหนยังไงก็สามารถไป brush up ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้เป็นสิทธิพิเศษของนักเรียนของ WYA นี่คือมีอายุ3ปีนะ brush up ได้ใน3ปีกี่รอบก็ได้นะมาสเตอร์เนาะ brush up any unlimited เลย unlimited เลยค่ะทุกคนอันนี้คือ WYA คือแบบให้ด้วยใจจริงๆให้เต็มที่ไม่มีที่ไหนให้มากกว่านี้แล้วก็บอกเลยไปทบทวนได้นะคะไม่จำเป็นต้องมาที่เชียงรายอย่างเดียวที่ไหนก็ได้เลยพี่ฝน say thank you she's doing the homework that's why she asking that's why she ask ได้ได้เลย no problem okay, it's very ha. it's very important because whenever we practice online after we done online is a new normal now everybody go right now have a problem with the COVID again so better you use your time to learn something skill nah that can follow your passion if you learn with us okay we can provide you like a professional support do I na but ashram is your home for lifetime like you can come back for brush up anytime not 3 years 3 years for around the worldwide na but ashram in Adinath Yoga ashram for lifetime you can come back anytime เลยโอเคสบายใจ WYA ที่ต่างประเทศนะคะเขาจะกำหนดให้ไป brush up หรือทบทวนได้3ปีภายใน3ปีไปกี่รอบก็ได้แล้วก็แต่ถ้ามาที่เชียงรายเนาะเป็นบ้านของเราเป็นโฮมเบสของเรานะคือไม่มีกำหนดเวลาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้เลยไม่จำกัดว่าต้องภายใน3ปีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบถือว่าสุดยอดมากๆต่อคำถามพี่หนู thank you so much มาสเตอร์พี่หนูถามว่าต้องรวมค่าที่พักไหมต้องเสียค่าที่พักเพิ่มถ้ามา rush up จะต้องเสียค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารเนาะเพราะว่าทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายเนาะแค่คืนละ800บาทเองค่ะสำหรับค่าที่พักแล้วก็ค่าอาหารเนาะมีค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักกับค่าอาหารแค่นั้นค่ะส่วนค่าเรียนไม่มีอะไรแล้วค่ะดีมากมากเลยอันนี้แบบเกิดว่ามันโอเคมากคือตอนนี้มาสเตอร์บอกว่าโควิดเนาะเราก็รู้กันอยู่คือตอนนี้เราไม่ควรจะออกไปไหนตอนนี้หลายเมืองหลายที่โดยเฉพาะเชียงใหม่เนาะตอนนี้ก็อยู่เชียงใหม่ก็ตลาดหรือว่าร้านรวงเมื่อกี้ที่ฟังน้องสาวขับรถมาจากในเมืองก็บอกว่าเงียบมากคือคนเริ่มกลัวกันละแล้วเราอยู่บ้านเราจิตตกถูกไหมคะเราไม่รู้ทำอะไรแต่การที่เรามาเข้ามาอยู่ในสังคมในครอบครัวของโยคะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มาอยากจะฝึกเป็นครูไม่เป็นไรค่ะมาฝึกด้วยกันในออนไลน์ TTC Studio ก็ได้คือเรามีออปชั่นมีทางเลือกให้ทุกคนนะคะได้ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ
อันนี้สำคัญมากหลายๆคนนะคะจิตตกอยู่ตรงกับตัวเองออกไปไหนไม่ได้จิตตกกลัวกลัวทุกอย่างแล้วแบบกลายเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เรียกว่ามันน่าเศร้ามากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดถึงได้มาไลฟ์มาชวนให้ทุกคนแบบได้มาฝึกได้มาแบบกระตุ้นพลังงานให้ทุกคนนะคะได้แบบมาใช้เวลาร่วมกันแบบเนี้ยเป็นสังคมเป็นครอบครัวของเราซึ่งมันดีมากๆซึ่งและถ้าเกิดเราสามารถเรียนคอร์สครูได้ก็จะยิ่งดีมากๆเลยเพราะว่าเราเรียนแล้วเราเอาไปส่งต่อได้ด้วยเราฝึกเองเรารู้สึกดีมีความสุขร่างกายเราดีจิตใจเราดีแต่มันจะดีกว่าไหมคะว่าเราแชร์สิ่งที่ดีที่เรารู้สึกว่ามันดีเนี่ยไปให้คนที่เรารักอะได้มากกว่าเดิมทุกวันนี้เราไม่จำเป็นต้องสอนมีสตูดิโอไม่ยังเป็นต้องมีสถานที่ต่อไปเนี่ยเราเรียนด้วยกันผ่านออนไลน์แบบเนี้ยมัน no limit no boundaries ไม่มีขอบเขตอะไรเลยการสอนออนไลน์นะคะเกิดได้หลายคนถามมาในอินบ็อกซ์ว่ามันจะเวิร์กเหรอคะเรียนคอร์สครูแบบครูไม่ได้มาจับไม่ได้มาบอกไปถามนักเรียนเกลือจากคอร์สแบ็คเบนคอร์สสปลิตคอร์สบีกินเกลือค่อนข้างสอนออนไลน์มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะสอนมาหลายคอร์สละปีนี้นี่โควิดเนี่ยเกลือสอนมาเยอะมากเราติดตามเราทำการบ้านนะคะเราเรียนกันในซูมค่ะเพราะฉะนั้นซูมอ่ะมันชัดเจนมากมันได้ผลมากนักเรียนเกลือพัฒนาในแบบที่เขาบอกเลยว่าเรียนสตูดิโอมา5ปียังไม่พัฒนาเท่าเรียนกับเกลือแค่เดือนเดียวเกลือไม่ได้พูดเองนักเรียนเกลือเป็นคนพูดไม่งั้นจะให้พี่เขาเขียนมาในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงบางคนเรียนแบ็คเบนไม่เคยดรอปแบ็คได้กลัวมาเรียนกับเกลือในซูมเนี่ยค่ะ22วันเขาทำได้หลายๆคนพัฒนาขึ้นได้เยอะมากจนเกลือคิดว่าเกลือค่อนข้างมั่นใจค่ะว่าออนไลน์มันตอบโจทย์เนาะโดยเฉพาะยิ่งทุกวันนี้มันเป็นโลกของโลกออนไลน์เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าออนไลน์จะมาและทุกคนไม่ต้องกลัวว่าเรียนคนเดียวเรียนกับวิดีโอแล้วจิตตกมากกว่าจะแบบมามีตติ้งมาอะไรครูจะรู้ได้ไงว่าเราพัฒนาเกลือจะมีมีตติ้งให้ทุกสัปดาห์เกลือกับมาสเตอร์จะมีมีตติ้งให้เราจะมาทบทวนเราจะมา follow up กันในมีตติ้งด้วย Zoom นะคะทุกสัปดาห์ทุกคนไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวเกลือเป็นคนติวให้รุ่น1เกลือเป็นคนติวให้เรียนกับเกลือไม่ต้องกลัวโดดเดี่ยวเกลือเต็มที่เกลือทุ่มเทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากจะเรียนตัดสินใจอยู่ยังลังเลอยู่ตัดสินใจเลยเพราะว่าจะเริ่มวันที่8นี้แล้วตอนนี้มาสเตอร์กำลังจะเริ่มส่งหนังสือแล้วค่ะเราจะเริ่มปฐมเทศกันวันที่8นี้แล้วเนาะยังไงก็อยากให้มันเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะเออ let's come to our family yes if you and I would like to share with one observation of mine นะ if some people if all of you love yogaIt's very important to follow the yoga from the foundation. If you love really, you have to ask yourself, do I love yoga or not? This is the question you have to ask. And if you love yoga, it means you have to understand what is the yoga original. And right now, it's very hard to find the original yoga because everyone teaching the modification, what they like, they teach. I'm not teaching what I like. I'm teaching whatI have to share the original yoga. What I get from my teacher, I give the same thing to everyone. That is, because yoga is not for me. Yoga is for everyone. That is my point. So if you love, you have to ask the original. Original is very hard to find. Now, if you want to buy the Lululemon, buy copy di kwa. Better to buy copy a fake one, chemai. That is the modern yoga. So if you buy the original one, it's better. So that is my point. And I'm so happy that everyone who is watching this live with us or who will watching later on, it means you love the original. So you are at the right place. After talking, okay. มาสเตอร์บอกว่าก่อนอื่นเราต้องเริ่มถามตัวเองนะคะว่าเรารักโยคะจริงหรือเปล่าถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเอ้ยเราหลงรักโยคะเราชอบโยคะจริงๆเราควรที่จะเรียนโยคะในแบบดั้งเดิมนะคะในแบบออริจินอลเลยเราไม่ควรจะไปเรียนในแบบโมเดิร์นหรือแบบที่เขาปรับมาแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโมเดิร์นโยคะเขาจะสอนตามที่เขาชอบแต่มาสเตอร์ไม่ได้สอนโยคะในแบบที่ตัวเองชอบแต่สอนโยคะในแบบดั้งเดิมที่มาสเตอร์ของมาสเตอร์ถ่ายทอดมาอีกทีนึงมาสเตอร์ก็ถ่ายทอดสิ่งเดียวกันมาให้พวกเราในแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารักโยคะจริงอยากจะให้โยคะนะคะมาเป็นไลฟ์สไตล์มานำทางชีวิตของเราให้ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ
ขอเชิญชวนนะมาสเตอร์บอกว่าขอเชิญชวนทุกคนมาเรียนแบบออริจินอลเธอซึ่งมันหายากมันไม่ใช่ว่าเราจะไปเรียนที่ไหนก็ได้ในแบบดั้งเดิมนะคะเกลือเห็นด้วยมากเกลือโชคดีมากที่มาเจอกับโยคะในแบบออริจินอลในวันที่เกลือกำลังแบบคลั่งไคล้ในการฝึกอาสนะมากบาดเจ็บมาเยอะมากค่ะที่เกลือเล่าให้ทุกคนหลายๆคนฟังว่าเกลือเจ็บมาเยอะมากในการฝึกที่แบบไม่ฟังเสียงร่างกายตัวเองพอเกลือมาเจอโยคะในแบบดั้งเดิมเนาะเกลือค่อยๆรักษาร่างกายรักษาจิตใจบำบัดตัวเองมาจนมาถึงวันนี้เกลือสามารถพูดได้เต็มปากว่าโยคะในแบบดั้งเดิมคือคำตอบของทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่เป็นศาสตร์ดั้งเดิมอ่ะมันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมาอยู่แล้วเพราะมันมีประวัติศาสตร์มายาวนานหลายพันปีเนาะอะไรที่ได้ปรับปรุงมาตามที่เข้ากับยุคเข้าสมัยเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปโอเคค่ะ thank you so much Luca said she started online with me and she had today because of the online coursesLookout is our 50-hour student soon. นะคะ Lookout soon. You will learn the same thing. You will have the same energy. You will be our same tribe and family. Lookout. Yes. นะคะวันอังคารนี้เราจะปฐมนิเทศกันแล้ว orientation กันแล้วรับรอง Lookout จะได้พลังงานในแบบเนี้ยในแบบเกลือกับมาสเตอร์เกลือไม่ได้สอนแค่เนื้อหาอย่างเดียวนะคะเกลือจะสอนในการทำงานและการสอนในแบบออนไลน์แบบเนี้ยเทคนิคที่เกลือไลฟ์เทคนิคที่เกลือใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อวิดีโอยังไงเกลือบอกเลยว่าเกลือจะถ่ายทอดให้ทั้งหมดใครที่อยากสอนออนไลน์นึกไม่ออกว่าต้องทำยังไงเริ่มต้นยังไงเกลือจะบอกหมดเลยอ่ะจะปล่อยหมดเลยเพจหมดหน้าตักเลยก็ว่าได้ใครที่ชอบการสอนแบบเกลือเนาะสไตล์เกลือถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกชอบอยากจะได้เทคนิคการสอนออนไลน์แบบที่เกิดสอนเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันในคอร์สครูโยคะ50ชั่วโมงแล้วก็200ชั่วโมงนะคะโอเคค่ะ thank you so much if you don't have any more question is this is it oh it's nine something already some two left yes tomorrow okay. I have to wake up early now because here we have students for on site.ใช่ค่ะตอนนี้มาสเตอร์มีนักเรียนที่มาเรียนที่อาชรัมที่อาสมอยู่ตอนนี้นะคะนักเรียนครู200ชั่วโมงพี่ฝนพี่แนทอยู่ที่นั่นหลายๆคนเลยนะคะคุณผู้นี้มาสเตอร์ต้องตื่นเช้าโอเค3ทุ่มแล้วอยู่ไปนั่งสมาธิเถอะมาสเตอร์ so go to your meditation thank you so much for sharing I learn a lot every time I have live with you I see you I learn a lot I'm so grateful and I'm so happy to have you as my masterYes, you're welcome, Nan, too. I'm happy to everyone. Send me little heart radio. Oh, floating now. thank you. For now. Okay, ค่ะทุกคนวันนี้ผมทุกคนเข้านอนนะคะแล้วหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะชุบShubhratri everyone Shubhratri see you in the next live and do not forget to share this video to everyone to spread the yoga real knowledge with everyone อย่าลืมแชร์ความรู้ที่เราแชร์ให้ทุกคนดูให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้ให้คนที่เรารักได้ทราบด้วยกันนะคะอะไรที่ถ่ายทอดต่อได้เลยค่ะทุกคนขอให้มีความสุขสนุกกับการฝึกโยคะนะคะแล้วก็การแชร์ความรู้ด้านโยคะด้วยค่ะNamaste. ขอบคุณค่ะ Namaste. Bye bye.